คนโง่คำที่ว่าแก้แค้นหรือพยาบาทนั้นฟังดูก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่หากเราได้พิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลึกซึ้งถึงความหมายแล้วเป็นคำที่ชั่วร้ายมีพิษสงร้ายแรงมากหมายถึงมนุษย์ที่จะต้องสูญเสียด้วยจิตใจอาฆาตพยาบาทคอยแก้แค้นเป็นการก่อกวนจองกรรมกันตลอดไปชาตินี้เราฆ่าเขาแต่ชาติหน้าเขาฆ่าเราผลัดเปลี่ยนกันใช้หนี้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเรื่องอดีตชาติเป็นเรื่องที่102ในชุดกฎแห่งกรรมผู้ที่เคยปองร้ายพยาบาทอาฆาตนั้นมิใช่ว่าจะมีความสุขสบายใจก็หาไม่กลับสุมเอาทุกข์เอาความกังวลเอาความแค้นใส่ไว้ในความรู้สึกเกาะกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้แก้แค้นสมความตั้งใจแล้วก็มิใช่ว่าจะเกิดความสุขสบายใจขึ้นแต่กลับได้รับทุกข์หนักเพิ่มทั้งความอาญาแผ่นดินทั้งญาติพี่น้องเขาก็คอยหาโอกาสมาแก้แค้นชีวิตและความรู้สึกตกหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าฉะนั้นทางศาสนาก็ได้ชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมไว้ให้เราพิจารณาดูสิ่งใดเมื่อเป็นทุกข์ทำลงไปตามอารมณ์แล้วกลับเพิ่มทุกข์หนักยิ่งขึ้นสิ่งนั้นเป็นทางผิดไม่ควรทำสิ่งใดที่เป็นทุกข์ได้พิจารณาเหตุผลทำไปแล้วเป็นทางทำลายทุกข์ให้หมดสิ้นไปเกิดความสงบขึ้นทางนั้นคือเป็นทางที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ตัดความโกรธความแค้นพยาบาทให้สุดสิ้นลงด้วยการอโหสิกรรมจิตเราก็สงบเราก็จะมองเห็นโทษของความพยาบาทแก้แค้นเกิดความเมตตาสงสารขึ้นมาแทนคนที่มีจิตใจอยู่ในอารมณ์โกรธมีความแค้นมีความพยาบาทนั้นย่อมจะมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายจิตใจฟุ้งซ่านฉุนเฉียวขาดสติปัญญาไม่พิจารณาดูเหตุผลเกิดความประมาทอารมณ์ชั่วร้ายเหมือนคนบ้าขาดสติความรู้สึกเกิดขึ้นเพียงแวบเดียวแม้แต่ลูกก็สามารถสังหารพ่อบังเกิดเกล้าของตนได้แต่เมื่อได้สติรู้ตัวว่าตัวได้ทำอะไรลงไปแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ที่สุดกรรมชั่วก็สนองได้รับทางจิตใจในทางโลกก่อนรู้ถึงไหนก็ถูกแต่คนเย้ยหยันสาปแช่งเกลียดชังว่าเป็นลูกอกตัญญูคนมีศีลธรรมเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยแม้จะหนีไปในเขตดงดอยก็ไม่มีความสุขเพียงแต่ตัวเป็นอิสระไม่อยู่ในที่คุมขังแต่ใจนั้นคอยหวาดระแวงกลัวเขาจะมาจับกุมตัวหาความอิสระไม่ได้มีแต่คอยหลบซ่อนคอยหนีเหมือนคนบ้าจะหลบที่ไหนก็มีแต่ความร้อนใจตลอดไปอย่างไม่มีสิ้นสุดจนกว่าเขาจะจับได้หรือมอบตัวรับโทษตามกระบินเมืองเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับใช้หนี้กรรมในอบายภูมิอย่างไม่รู้สิ้นสุดลงนี่แหละชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีจิตใจวิปริตผิดธรรมดามีการฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวันเพียงขาดสติเพราะไม่มีศีลธรรมเป็นหลักปฏิบัติจิตใจจึงชั่วเหี้ยมโหดดุร้ายดังที่ข้าพเจ้าจะได้เล่าเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพื่อจะให้พิจารณาดูเช้าวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากำลังแต่งตัวเสร็จจะออกจากบ้านแต่ไม่ทันออกจากห้องเด็กก็เข้ามาบอกว่ามีชายสูงอายุผู้หนึ่งต้องการพบและบัดนี้เขาได้ไปนั่งในห้องรับแขกแล้วข้าพเจ้าก็รีบลงมาพบได้สนทนากับท่านครู่หนึ่งท่านเห็นข้าพเจ้าแต่งตัวรู้ว่ากำลังจะออกจากบ้านท่านก็รวบรัดธุระของท่านให้เร็วเข้าท่านบอกว่าไม่อยากรบกวนเวลาของข้าพเจ้าให้มากนักแม้ข้าพเจ้าจะบอกว่าธุระไม่สำคัญช้าบ้างก็ไม่เป็นไร
แต่ท่านไม่อยากให้เสียเวลาจึงมอบซองหนังสือให้หนึ่งซองแล้วพูดว่านี่ผมเอามาฝากคุณเพื่อให้พิจารณาดูเป็นข้อความบันทึกคุณเอาไปพิจารณาดูถ้าเป็นประโยชน์ก็เขียนขึ้นถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าเขียนผมจะมาอีกคราวหน้าแต่จะโทรศัพท์มาบอกก่อนท่านพูดสั้นๆดีไม่เสียเวลาพูดแล้วท่านก็ลาเดินออกจากบ้านทราบว่าท่านได้จอดรถอยู่ข้างนอกซอยแล้วเดินหาบ้านจนกว่าจะพบเพราะไม่เคยรู้จักบ้านมาก่อนหลังจากนั้นข้าพเจ้านำบันทึกใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะยังไม่ได้ดูไม่ได้อ่านเพราะมีงานอื่นยังทำไม่เสร็จอีกมากเวลาผ่านไปแรมเดือนข้าพเจ้าก็ลืมเรื่องบันทึกซองนั้นความจำเลือนและหลงลืมไปมากวันหนึ่งไปเปิดลิ้นชักออกมาก็เห็นซองบันทึกยังไม่ได้เปิดออกอ่านหยิบขึ้นมาดูเห็นจ่าหน้าซองถึงข้าพเจ้าเรียบร้อยคิดว่าเดิมคงตั้งใจจะส่งมาให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์แต่ภายหลังคงคิดกลับใจจึงนำมาเองข้าพเจ้าถือโอกาสขอโทษท่านผู้กรุณาหวังดีต่อข้าพเจ้าในที่นี้ด้วยเมื่อได้เปิดซองออกดูเห็นกระดาษข้างในสีขาวกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนรู้สึกว่าเขียนไว้นานตัวหนังสือเขียนตัวหวัดมากอ่านยากบางตอนกว่าจะได้ใจความต้องอ่านทวนย้อนต้นกลับไปกลับมากว่าจะตีความหมายในข้อความได้ถูกต้องก็ต้องเสียเวลาทบทวนอยู่นานเมื่ออ่านได้ใจความตลอดแล้วก็ทำให้คิดว่าเรื่องนี้แม้จะเก่าแก่แต่ก็มีคติน่าคิดอยู่ไม่น้อยและออกจะแปลกๆฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงขึ้นจากเนื้อแท้ของเรื่องใจความเดิมเพื่อท่านจะได้พิจารณาดูคงจะเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยทั้งนี้แล้วแต่ความรู้สึกของท่านว่าจะเป็นตำนานหรือนิยายหรือจะอ่านเล่นหรืออ่านจริงก็แล้วแต่ท่านจะนึกเอาเองขอให้ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเพราะผู้นำบันทึกมานั้นก็ไม่ได้มาหาข้าพเจ้าอีกเลยและข้าพเจ้าก็ไม่เคยถามนามหรือตำบลที่อยู่ซึ่งตามปกติข้าพเจ้าไม่เคยถามท่านที่ให้เกียรติมาพบข้าพเจ้านอกจากท่านจะบอกให้ทราบหรือแนะนำตัวเองเท่านั้นในบันทึกขึ้นต้นก็ระบายความรู้สึกตามอารมณ์ออกมาดังมีข้อความต่อไปนี้ผมอยากจะเรียกตัวเองว่าไอ้โง่และอยากจะให้คนอื่นๆได้อ่านบันทึกฉบับนี้ขอให้พากันเรียกว่าไอ้โง่เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนสติผู้มีชีวิตแบบผมจะได้ไม่หลงลืมตัวคิดว่าความชั่วเป็นความดีทำอะไรตามอารมณ์ไม่คิดหน้าคิดหลังถ้ารู้ตัวว่าโง่แล้วมีสติเกิดความไม่ประมาทชีวิตก็ไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างผมซึ่งได้รับบทเรียนมาแล้วสูงค่าที่สุดในชีวิตเพราะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความอิสระทั้งที่ผมมีพ่อแม่มีฐานะดีมีชื่อเสียงเป็นผู้สร้างแต่กรรมดีแต่ผมเป็นคนนอกคอกต้องทำให้ผมได้รับกรรมตามสนองหลังจากสิ้นบุญพ่อลงแล้วทรัพย์สมบัติก็ตกเป็นของผมเพราะเป็นลูกคนเดียวเมื่อสิ้นบุญผู้ใหญ่ผมก็คบเพื่อนชั่วหาความสำราญด้วยการเที่ยวตามซ่องกินเหล้าเมายาเล่นการพนันที่สุดก็ถูกนักเลงทั้งต้มทั้งตุ๋นทรัพย์สมบัติที่รักษาไว้ไม่อยู่ที่มีก็หมดตัวผมต้องหันเหเร่ร่อนไปตามกรรมที่ผมทำไว้ทั้งที่เมื่อผมเป็นวัยรุ่นผมมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนชั่วแต่ผมก็ไปเลือกคบเพื่อนใจชั่วก็เลยติดนิสัยชั่วที่สุดก็หมดหนทางแก้ไขมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกจะต้องมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ตื่นเต้นที่สุดไม่สามารถจะลืมได้ในชีวิตอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง
แต่ความตื่นเต้นมีทั้งความดีความชั่วสุดแต่กรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่พาไปแต่แล้วกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราประพฤติปฏิบัติบางคนถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งอย่างไม่รู้ตัวและไม่นึกไม่ฝันก็ทำให้ตื่นเต้นในชีวิตอย่างไม่มีวันลืมบางคนมีญาติแสนจะขี้เหนียวการกินการอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนทำตัวเหมือนว่าเป็นคนจนแต่พอถึงแก่กรรมลงปรากฏว่าเงินทองซุกซ่อนไว้มากมายแบบผ้าคีริ้วห่อทองเมื่อไม่มีลูกก็ปรากฏว่ามรดกตกทอดให้แก่คนคอยปฏิบัติดูแลยามป่วยไข้ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะการปฏิบัตินั้นก็ทำไปเพราะสงสารเพียงเอาบุญไม่เคยคิดหวังอะไรตอบแทนทำให้ผู้รับมรดกได้รับความตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเพราะไม่นึกว่าจะเป็นเศรษฐีขึ้นได้ยังไม่นึกฝันชีวิตของผมนั้นตรงข้ามกับความดีเพราะมีแต่สร้างกรรมชั่ววันนั้นผมจำได้แม่นยำที่สุดในชีวิตยังไม่เคยลืมจนกว่าจะหมดลมหายใจไปจากโลกเพราะวันนั้นเป็นวันตัดสินชี้ชะตาชีวิตของผมที่ถูกฝ่ายบ้านเมืองฟ้องร้องลงโทษผมอย่างหนักด้วยข้อหาว่าผมได้ฆ่าคนตายอย่างเจตนาขอให้ลงโทษผมอย่างอุกฤษร้ายแรงเท่าที่กฎหมายจะลงโทษได้เช้าของวันตัดสินนั้นผมยังจำได้อย่างแม่นยำว่าประมาณ10 โมงเช้าเมื่อท่านตุลาการออกขึ้นนั่งบัลลังก์ผู้ที่อยู่ภายในห้องนั้นทั้งหมดต่างลุกขึ้นแสดงความเคารพตามประเพณีทั่วไปแล้วท่านตุลาการก็อ่านคำพิพากษาตัดสินชะตาชีวิตของผมผู้เป็นจำเลยถูกข้อหาฉกรรจ์นับว่าเป็นวันสำคัญในชีวิตหลังจากคดียืดยาวที่ศาลนัดสืบพยานแล้วสืบพยานอีกพยานไม่รู้ว่ากี่คนกี่ปากที่อัยการจะต้องหาหลักฐานแวดล้อมชี้ให้เห็นความผิดของผมอย่างไม่มีทางหลุดพ้นไปได้คดีได้ผ่านแรมเดือนแรมปีจนที่สุดก็ถึงกำหนดเวลาตัดสินเพื่อคดีจะได้สิ้นสุดลงท่านตุลาการอ่านคำพิพากษาอย่างยืดยาวหลายหน้ากระดาษอ้างหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยที่สืบมาแล้วว่าศาลได้พิจารณาข้อใดควรเชื่อว่าเป็นจริงหรือบางข้อไม่สมเหตุผลใช้เวลาอ่านนานมากก่อนจะถึงตัดสินในข้อความสุดท้ายเพื่อชี้ชะตาชีวิตของผู้เป็นจำเลยว่าจะได้รับกรรมหนักหรือกรรมเบาหรือจะหลุดพ้นข้อหาในเวลาไม่ช้านี้ตามปกติผู้เป็นจำเลยแม้จะตื่นเต้นในชีวิตก็ย่อมจะนิ่งฟังด้วยความสงบแต่สำหรับผมแม้จะได้ยินเสียงอ่านเพราะในห้องนั้นทุกอย่างเงียบสงบได้ยินแต่เสียงอ่านคำพิพากษาของตุลาการเท่านั้นแต่ผมนั้นจิตใจไม่ได้อยู่ที่คำพิพากษาได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะจิตใจเลื่อนลอยมีความกระวนกระวายเพราะคิดถึงเมียรักที่เคยมาเมื่อนัดสืบพยานครั้งแรกแม้เราจะมีเวลาพูดกันไม่มากนักแต่เมื่อได้พบเธอมีน้ำตาอาบหน้าเพราะเป็นห่วงและสงสารผมแม้ผมจะตกเป็นจำเลยถูกข้อหาว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายเธอก็ยังเป็นห่วงผมยังนึกว่าผมบริสุทธิ์เธอเชื่อว่าในที่สุดศาลจะต้องปล่อยเมื่อผมถูกจับขึ้นศาลเวลานั้นเธอตั้งท้องอ่อนทุกนัดที่สืบพยานเธอไม่เคยขาดและจนท้องแก่ต่อมาได้นัดสืบพยานหลายครั้งผมก็ไม่เห็นหน้าเธอเลยคิดว่าเธอคงจะไปคลอดบุตรแต่ก็ไม่มีใครส่งข่าวให้ผมรู้เห็นจะเป็นเพราะเราไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพแต่ผมก็หวังว่าวันนี้เป็นวันตัดสินของศาลเป็นวันสุดท้ายเธอก็คงจะต้องมาแน่และเธอคงต้องอุ้มลูกอ่อนมาด้วยผมอยากเห็นหน้าเมียอยากเห็นหน้าลูกอยากรู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายส่วนเรื่องติดคุกติดตารางนั้น
ผมสนใจน้อยกว่าผมอยากพบหน้าลูกหน้าเมียผมคอยชะเง้อมองดูแต่เช้าด้วยใจตื่นเต้นว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียแต่ก็ผิดหวังเพราะไม่เห็นหน้าลูกเมียทั้งไม่มีใครส่งข่าวให้ทราบว่าเมียผมเป็นอะไรไปลูกผมเป็นหญิงหรือชายหรือเมียผมมีผัวใหม่เมื่อคิดถึงเพียงนี้นิสัยชั่วก็เกิดอารมณ์แค้นขึ้นมาจิตอาฆาตก็เกิดกัดกรามแล้วนึกในใจว่าถ้ามันมีชู้กูออกไปได้แล้วจะล้างแค้นมันทั้งชู้ทั้งเมียให้สมแค้นถ้ามันมีชู้แน่ๆยิ่งนึกยิ่งโกรธผมกัดกรามนึกถึงว่าจะขยี้ทั้งชู้ทั้งเมียให้แหลกลงเป็นผุยผงตามนิสัยสันดานชั่วมีใจอันธพาลไม่เคยคิดในแง่ดีตลอดเวลาใจก็นึกได้คำเดียวว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันผมหมดความสนใจในเรื่องติดคุกติดตารางความจริงจิตใจผมไม่ได้เหี้ยมโหดดุร้ายมาก่อนเมื่อครั้งผมอายุได้11ถึง12ขวบผมมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนชั่วแต่เพื่อนดีมีน้อยเพื่อนชั่วมีมากผมมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่มีหลักฐานบ้านช่องมีชื่อเสียงดีเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่รู้จักมักคุ้นทั่วไปผมได้พบกับเพื่อนผู้หนึ่งด้วยความบังเอิญคือวันหนึ่งที่บ้านผมในเมืองมีการทำบุญเลี้ยงพระเช้ามีพระวัดต่างๆทั้งนอกเมืองและในเมืองที่คุ้นเคยกับคุณพ่อก็นิมนต์ท่านมาสวดฉันเช้าเมื่อพระมาถึงก็มีลูกศิษย์ตามมาด้วยองค์ละคนเพราะเป็นพระต่างวัดกันผมได้มีโอกาสรู้จักกับลูกศิษย์วัดหลายคนเพราะลูกศิษย์วัดพวกนี้เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมเป็นส่วนมากที่สูงอายุก็มีบ้างแต่น้อยเด็กที่ผมสนใจมากเพราะท่าทางกิริยาไม่หยาบโลนเหมือนบางคนเด็กคนนั้นชื่ออัดเด็กชายอัดเท่าที่ผมรู้จักจากคำบอกเล่าว่าเป็นลูกศิษย์อยู่วัดกับพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่วัดบ้านนอกหมายถึงอำเภอชั้นนอกของตัวจังหวัดออกไปซึ่งเด็กชายอัดนับถือเรียกว่าหลวงลุงหลังจากเด็กชายอัดตามหลวงลุงมาสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านผมแล้วรู้สึกถูกชะตาถูกนิสัยกับผมต่อมาหลายเดือนผ่านไปบ่ายวันหนึ่งผมเดินกลับจากโรงเรียนผ่านตลาดย่านการค้าได้กลิ่นหอมทอดมันปลาจากบริเวณนั้นแต่แล้วผมก็เห็นอัดยืนเหม่อมองดูทอดปลาอยู่ในกระทะห่างๆท่าทางแสดงว่าอยากจะกินแต่คงไม่มีเงินซื้อจึงได้แต่ยืนดมกลิ่นกลืนน้ำลายอยู่ห่างๆมองเห็นแล้วรู้สึกสงสารคิดว่าแกคงอยากกินจึงเดินเข้าไปตบไหล่ทักทายแกสะดุ้งผมจึงถามว่ามาในเมืองทำไมแกบอกว่ามาเจียดยาให้หลวงลุงผมจึงถามว่าอยากกินทอดมันไหมมันหอมชวนกินแกยิ้มอย่างอายๆแล้วพยักหน้าแทนคำตอบผมเห็นใจจึงเดินตรงเข้าไปบอกแม่ค้าขอซื้อทอดมันปลากะพอกินสำหรับเราสองคนแม่ค้าห่อให้พร้อมทั้งน้ำจิ้มใส่กระทงใบตองตามที่เราต้องการเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาจูงมืออัดออกจากตลาดอัดแสดงสายตาจ้องมองดูผมทั้งดีใจและขอบใจผมในท่าทีและสายตาเมื่อมาถึงบ้านผมเราก็แก้ห่อทอดมันออกกินกันอย่างอร่อยรู้สึกว่าแกพอใจได้กินของที่แกอยากและแกชอบทั้งพูดอย่างซื่อๆว่าทอดมันปลากรายนี้ผมอยากกินมานานแล้วแต่ไม่มีเงินซื้อหมู่นี้หลวงลุงท่านป่วยต้องมาซื้อยาให้ท่านบ่อยๆผมต้องกินข้าวกับไข่เค็มไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอกันตายและต้องปฏิบัติหลวงลุงผมฟังแล้วก็สงสารนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา
เมื่ออัดเข้ามาในเมืองจะต้องแวะบ้านผมเมื่อยามตรุษยามสงกรานต์อัดจะต้องห่อขนมมาฝากผมเสมออัดบอกว่ายามตรุษศาสตร์เข้าพรรษาออกพรรษายามสงกรานต์ที่วัดมีอาหารบริบูรณ์จึงคิดถึงผมเอามาฝากเสมอเราจึงมีความรักสนิทสนมกันมากสาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปผู้ใหญ่ทั้งบ้านผมนั้นให้ความสงสารอัดและให้ความเอ็นดูต่ออัดมากคุณพ่อเคยออกปากกับผมว่าอัดเป็นเด็กดีเท่าที่ท่านเห็นนิสัยใจคอเป็นคนซื่อไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนรักความเป็นธรรมแม้เวลานี้จะมีฐานะเพียงลูกศิษย์วัดก็ดีแต่ต่อไปในอนาคตจะไม่ตกยากพ่อพิจารณาดูแล้วว่าดีกว่าเพื่อนๆของลูกที่เป็นลูกอาเซียและขุนนางซึ่งล้วนแต่พ่อแม่ตามใจจนเสียนิสัยไม่เอาทานมีคนไม่ดีอยู่ในกลุ่มเพียงคนเดียวก็พากันเสียหมดถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตพ่อคิดว่าคงเอาตัวรอดยากเพราะถือตัวว่าปัจจุบันนี้พ่อแม่มั่งมีหรือพ่อมีอำนาจวาสนาในราชการเมื่อหมดบุญพ่อแม่แล้วเวลานั้นคงรู้สึกตัวแต่ก็สายเกินแก้เสียแล้วฉะนั้นพ่อว่าให้ลูกพิจารณาคบเพื่อนอย่าถือว่าคนจนคนมีเพื่อนดีก็จะนำไปในทางดีถ้าคบเพื่อนชั่วถ้าเราขาดสติประมาทเราก็จะหลงทำชั่วไปด้วยจงพิจารณาสังเกตกิริยาท่าทางคำพูดและอารมณ์ความประพฤติและจิตใจเป็นหลักจงใช้เวลานานหน่อยก็จะรู้ว่าคนดีหรือคนชั่วในเวลานั้นผมฟังคุณพ่อพูดรู้สึกเฉยๆไม่ได้นึกอะไรเพราะคิดว่าพูดไปตามเรื่องตามราวของผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจคิดทั้งผมมีเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคนล้วนแต่พ่อแม่มีหลักฐานมั่นคงอยู่ในตัวจังหวัดและบางคนก็เป็นลูกข้าราชการซึ่งเราคบกันอย่างสนิทสนมเที่ยวเตร่กันมาก่อนทั้งถูกอกถูกใจสนุกสนานไม่รู้ว่าประพฤติตัวในทางชั่วหรือทางดีสนุกตามอารมณ์ก่อนที่จะพบอัดเพราะความสนิทสนมและเรียนร่วมชั้นสนุกสนานเฮฮาบางครั้งจะเป็นคนหามชอบชกต่อยเกเรบ้างก็เห็นจะเป็นเพราะวัยรุ่นที่ชอบแสดงเก่งไม่รู้ผิดรู้ถูกเมื่อไม่มีใครเข้าเอาเรื่องเพราะเขาเกรงใจผู้ใหญ่ก็ยิ่งได้ใจเห่อเหิมอวดชาวบ้านร้านตลาดเพื่อสนุกสนานผมก็เห็นดีเห็นชอบไปด้วยเพราะมันสนุกสนานดีส่วนจะเป็นคนชั่วดีนั้นไม่เคยคิดเห็นจะเป็นเพราะพวกมากลากไปส่วนอัดนั้นนานๆจะโผล่เข้ามาในจังหวัดสักครั้งหนึ่งเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่ทุกครั้งจะต้องแวะมาหาผมนับแต่ผมเลี้ยงทอดมันปลากรายในวันนั้นแล้วเป็นต้นมาส่วนคุณพ่อของผมท่านให้ความเมตตาสงสารเอ็นดูอัดมากเป็นพิเศษผิดกับเพื่อนคนอื่นๆของผมซึ่งท่านไม่ค่อยเอาใจใส่มากนักจนเพื่อนเก่าๆของผมนึกอิจฉาริษยาอัดบางคนก็ยุให้ผมเลิกคบกับลูกศิษย์วัดที่ต้องอาศัยข้าวพระกินคบไปก็มีแต่ขาดทุนไม่ได้ประโยชน์แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะอาจจะจนก็จริงแต่ไม่เคยนำความเดือดร้อนมาให้ผมเลยเพื่อนบางคนที่อยู่ในตัวจังหวัดซิอีที่เคยทำให้ผมเดือดร้อนซึ่งผมยังได้ร่วมสาบานกับอัดว่าต่อไปหากใครตกยากจะช่วยกันตามความสามารถแต่ผมไม่ได้บอกให้เพื่อนเก่าๆรู้เพราะพวกเพื่อนส่วนมากไม่ชอบอัดและดูถูกว่าเป็นลูกศิษย์วัดยากจนถือตัวว่ามีฐานะและมีความรู้ดีกว่าอัดวันหนึ่งอัดได้เข้ามาในตัวจังหวัดและแวะมาหาผมที่บ้านบังเอิญวันนั้นมีเพื่อนฝูงในจังหวัดหลายคนกำลังมารวมอยู่ที่บ้านผมก่อนแล้วผมจึงแนะนำให้อัดรู้จักเพื่อนบางคนที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน
เพื่อนบางคนก็ถือตัวทำความรู้จักอย่างเสียไม่ได้เห็นจะเป็นเพราะเพื่อนที่รู้จักก่อนยุให้เกลียดชังและบางคนก็แสดงความดูถูกออกมาพูดจาเหยียดหยามเปรียบเปรยดูถูกในทีเพราะรู้ว่าเพื่อนคนอื่นไม่ชอบก็พลอยไม่ชอบไปด้วยแต่อาจเป็นคนใจเย็นทำเป็นไม่รู้เท่าไม่สนใจคำเสียดสีดูถูกของเพื่อนบางคนของผมพยายามทำความสนิทสนมกับเพื่อนผมทุกคนแม้จะรู้ว่าเขารังเกียจก็ไม่ได้แสดงกิริยารังเกียจตอบทำให้ผมนึกว่าความสุภาพกิริยาท่าทางความอดทนในตัวอัดนั้นสูงกว่าเพื่อนผมทุกคนเมื่อผมรู้เห็นเช่นนี้ก็ไม่สบายใจเพื่อเชื่อมความสนิทสนมให้เข้ากันได้ผมเป็นผู้ชวนเพื่อนๆพร้อมทั้งอัดออกไปเลี้ยงอาหารเที่ยงที่ร้านในตลาดเวลานั้นเราต่างก็อยู่ในวัยรุ่นด้วยกันแล้วไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนเพื่อนบางคนก็ไปอย่างเสียไม่ได้สิ่งที่อัดไม่ชอบก็คือเพื่อนๆชอบอวดโม้คุยโตความเก่งกล้าพูดถึงชกต่อยตีรันฟันแทงแล้วอาจจะนิ่งไม่พูดไม่คุยด้วยทำให้เพื่อนๆพากันนึกว่าไอ้เด็กวัดคนนี้ขี้ขลาดตาขาวมีบางคนก็บอกให้ผมเลิกคบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายไม่ได้นอกจากเป็นเพื่อนกินหน้าตัวเมียแต่ผมก็นิ่งเพราะรู้ว่าเพื่อนๆไม่ชอบอัดเราได้พากันไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งที่ในตลาดในตัวจังหวัดแม้บางคนจะไม่ชอบหน้าอัดก็ตามแต่ผมก็พยายามพูดจาเชื่อมความสามัคคีให้เข้ากันได้เพื่อนเก่าของผมคนหนึ่งออกจะมีนิสัยเกะกะเกเรชอบหาเรื่องชกต่อยเสมอพวกเพื่อนๆตั้งชื่อให้มันว่าไอ้โต้งยักษ์เพราะรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงในเวลาที่เราสั่งอาหารกินนั้นที่โต๊ะข้างๆมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งกินอาหารอยู่เมื่อเห็นเจ้าโต้งยักษ์เดินเข้าไปก็หันมามองดูเห็นจะเป็นด้วยรูปร่างใหญ่โตของเจ้าโต้งยักษ์จึงเป็นเป้าสายตาของผู้ที่พบเห็นไม่เจตนาร้ายแต่อย่างใดส่วนเจ้าโต้งยักษ์นั้นอารมณ์เสียไม่ชอบหน้าอัดอยู่แล้วยิ่งเห็นคนมามองก็เกิดขวางหูขวางตากับผู้ชายนั้นพอที่จะพานหาเรื่องได้แล้วก็เริ่มแสดงอำนาจสันดานอันธพาลตวาดออกไปว่ามองอะไรว้อยเพื่อนไม่เคยเห็นคนหรืออยากจะรองกำลังก็ยังได้ทั้งยังได้ร้องด่าเปลยอีกหลายคำส่วนชายผู้นั้นรู้สึกเจียมตัวเพราะมาคนเดียวก็รีบกินอาหารให้เสร็จจะได้หลบอันธพาลออกไปจากร้านอาหารแสดงว่าเป็นคนสุภาพและอดทนแต่เจ้าโต้งเห็นชายผู้นั้นนิ่งก็ยิ่งไม่พอใจชายผู้นั้นไม่ได้โต้ตอบนั่งกินอาหารเฉยอยู่ก็ตรงเข้าไปฉุดกระชากให้ชายผู้นั้นลุกขึ้นทรงตัวแล้วก็ต่อยตรงหน้าชายผู้นั้นไม่นึกว่าตนถูกชกอย่างป่าเถื่อนจึงไม่ได้ทันระวังตัวเพียงตลบหมัดถูกไม่เต็มที่ก็เสถลำล้มลงก้นกระแทกกับพื้นเกือบจะเข้าไปในใต้โต๊ะอาหารพวกเราต่างตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าเจ้าโต้งยักษ์มันจะบ้าระห่ำหาเรื่องชกต่อยเมื่อก่อนจะหาเรื่องก็ไม่เคยบ้าขนาดนี้เห็นจะเป็นเพราะเพื่อนแสดงความอวดเก่งกล้าสามารถเพื่อข่มขวัญอัดว่าฉันนี่แหละไม่ได้เป็นคนขี้คราตาขาวเหมือนแกเมื่อชายผู้นั้นล้มยังไม่ทันลุกขึ้นเจ้าโต้งยักษ์ก็ได้จัดแจงจะปรีเข้าไปฉุดออกมาจากโต๊ะต่อยซ้ำผมตกใจเห็นว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แต่ก็ไม่มีใครห้ามกลับเห็นเป็นของสนุกและสนับสนุนแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครนึกฝันว่าจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นคือเห็นอัดที่เพื่อนๆปราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวได้โดดอย่างว่องไวเข้าไปกั้นเจ้าโต้งยักษ์ไว้ท่าทางเอาจริงเอาจังไม่ยอมให้ชกต่อยชายผู้นั้นตามใจชอบต่อไป
เพราะเห็นว่าไม่มีทางสู้และตวาดออกมาว่าหยุดเดี๋ยวนี้ขณะที่ชายผู้ถูกต่อยยังเมาหมัดงัวงเงียไม่ลุกขึ้นแต่พอลืมตามองก็ต้องตกตะลึงซึ่งนึกไม่ถึงว่าจะมีคนในพวกเดียวกันโดดเข้ามาช่วยโดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพวกเราต่างพากันตกใจอีกส่วนเจ้าโต้งยักษ์นั้นชะงักและตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเพราะนึกไม่ถึงว่าอาจจะกล้าขวางเพื่อช่วยผู้ที่ไม่เคยรู้จักว่าเป็นใครและไม่มีทางสู้เหมือนกระสอบทรายเคลื่อนที่ด้วยอาการโกรธอัดพูดเสียงดังได้ยินทั่วไปในร้านอาหารว่าถึงเราจะเป็นเพื่อนกันแต่ผมก็ไม่ชอบให้ใครไปเที่ยวหาเรื่องข่มเหงรังแกคนบริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดและไม่มีทางสู้จะมาซ้อมเล่นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาดผมทนดูไม่ไหวใครจะรังแกผู้นี้อีกไม่ได้ถ้าขืนเข้ามาผมจะเป็นผู้ป้องกันเองใครอยากลองดีก็ข้ามศพผมไปก่อนถ้าเราคิดว่าเป็นเพื่อนกันต่อไปก็ขออย่าได้ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดขอให้รู้ไว้ด้วยว่าคนอันธพาลสันดานชั่วอายุสั้นจะต้องตายโหงท่าทางของอัดจริงจังไม่ใช่พูดเล่นกริยาโกรธเหมือนแม่เสือร้ายที่คอยป้องกันลูกอ่อนของตัวผู้คนที่มากินอาหารต่างก็แตกกระจายต่างก็คิดว่าไม่ใช่ธุระของตัวต่างหลบออกไปแต่เจ้าต้งยักษ์กลับพอใจที่ได้มีโอกาสเพื่อแสดงฝีมือขยี้อัดหักหน้าให้สมกับความไม่ชอบอยู่ก่อนแล้วคอยเวลาเรื่องนี้ได้มาถึงแล้วก็ตบมือหัวเราะชอบใจสมดังใจนึกเกิดความประมาทเห็นว่าอัดตัวเล็กแล้วก็นึกสนุกเย้ยอัดพูดว่าอยากลองฝีมือหรือได้สิเพื่อนคอยดูว่าแล้วก็ปรีก็ไปชกกกหูแต่อัดไม่ใช่หมูอย่างเจ้าโต้งคิดเพียงแต่อัดหลบนิดเดียวให้หมัดมันพลาดเป้าเท่านั้นเจ้าโต้งก็หัวคำมำเพราะน้ำหนักตัวเจ้าโต้งยักษ์เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็เกิดอารมณ์โกรธจัดที่ชกไม่ถูกอัดเพราะความอุ้ยอ้ายมีแต่กำลังและความมุทะลุส่วนอัดนั้นว่องไวกว่าและมีความคิดหยอกล้อให้เจ้าโต้งหัวเสียแต่แล้วเมื่อได้ท่าก็เตะสีข้างเจ้าโต้งยักษ์เซไปไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เอาเท้ายันท้องเจ้าโต้งยักษ์อย่างแรงแม้จะใหญ่โตเพียงไรเมื่อจุกก็หมดแรงถึงกับเซถอยล้มลงไปนั่งพิงฝาร้านอาหารลุกไม่ขึ้นพวกเราเห็นท่าเจ้าโต้งยักษ์หมดทางจะสู้ต่อไปและอัดก็ไม่ซ้ำเหตุก็สงบลงและของในร้านก็ไม่มีอะไรเสียหายมากนักก็ค่อยเบาใจส่วนอัดเมื่อปราบเจ้าโต้งลงไปนั่งจุกก็ก้มลงไปประคองชายหนุ่มวัยรุ่นให้ลุกขึ้นจากที่นั่งงงอยู่ใต้โต๊ะอาหารซึ่งมัวแต่ตกตะลึงที่เห็นอัดปราบเจ้าโต้งยักษ์ลงไปหมอบไม่ถึงนาทีอัดถามว่าเป็นอะไรไหมน้องชายมีอะไรเสียหายชายผู้นั้นเมื่อยืนขึ้นไม่ได้มีสีหน้าแสดงความโกรธที่ตนได้ถูกชกทั้งที่ไม่มีความผิดกลับยิ้มและพูดว่าไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับพี่นอกจากถูกชกยังไม่รู้ตัวจุกไปพักหนึ่งเสื้อผ้าเปลอะเปื้อนบ้างนิดหน่อยถ้วยชามของเจ้าของร้านแตกไปสองสามใบก็ไม่เท่าไรทั้งนี้ก็เป็นความผิดของผมเหมือนกันที่ไปมองดูเห็นเขารูปร่างใหญ่โตไม่นึกว่าเขาจะเอาเรื่องผมไม่เอาเรื่องเอาราวเอาความอะไรหรอกครับทางร้านผมออกเองขอให้เรื่องมันพับไปดีกว่าผมก็ดีใจมากที่ได้เป็นกำไรชีวิตของผมเท่าที่ได้มาเห็นน้ำใจเป็นธรรมของพี่วันนี้ทำให้ผมชื่นใจไปอย่างไม่มีวันลืมทำอย่างไรผมจะได้ให้คนอื่นมีนิสัยน้ำใจลูกผู้ชายเหมือนพี่นะผมจะได้ไปบอกผู้ใหญ่ของผมอยากทราบชื่อของพี่และอยู่ที่ไหนส่วนผมชื่อพร้อมครับ
อยู่บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดนี้ผมเป็นลูกชายของท่านคุณพ่อเพิ่งจะย้ายมาใหม่ยังไม่ทันถึงเดือนยังไม่รู้จักใครมากนักผมก็ยังไม่มีเพื่อนหรอกครับพี่ว่างๆถ้ามีโอกาสขอเชิญแวะไปเยี่ยมเราบ้างนะครับผมรักนิสัยของพี่จริงๆวันนั้นผมงงเหมือนกันได้ฟังคำพูดทั้งสองฝ่ายโต้ตอบก็คิดว่าถ้าไม่มีอัดอยู่ด้วยในวันนั้นเรื่องคงไปกันใหญ่โชคยังเข้าข้างเรามากแต่คิดไปอีกทีหากไม่มีอัดอยู่ด้วยเจ้าต้งยักษ์ก็คงจะแผลงฤทธิ์อวดศักดาแสดงความบ้าถึงเพียงนี้โชคดีก็น่าจะเป็นของอัดเพราะได้มีโอกาสได้รู้จักลูกชายท่านผู้พิพากษาประจำจังหวัดทราบต่อมาว่าท่านได้อุปการะให้การศึกษาจนสำเร็จเข้ารับราชการต่อจากนั้นมาความรู้สึกของเพื่อนๆผมก็ยิ่งไม่ชอบหน้าอัดมากขึ้นแทนที่จะนึกถึงความผิดของตัวและนึกถึงบุญคุณที่อัดได้ช่วยให้พ้นข้อหาทำร้ายร่างกายกลับถูกหาว่าหักหน้าเพื่อนตามนิสัยอันธพาลจนกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตลอดเวลาเข้ากันไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าประฝีมือกับอัดเพราะทราบภายหลังว่าอัดมีฝีมือนั้นเชิงมวยพอตัวเพราะหลวงลุงของอัดท่านเคยเป็นนักมวยเก่าแอบสอนท่าทางการต่อสู้ให้กับอัดไว้เพื่อป้องกันตัวผมเคยถามอัดว่ามีความรู้ในเรื่องหมัดมวยทำไมไม่บอกจะได้พาเพื่อนๆไปสมัครเรียนด้วยแต่อัดพูดอย่างถ่อมตัวว่ารู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อรักษาป้องกันตัวเมื่อมีคนมารังแกและหลวงลุงท่านไม่ค่อยสอนให้กับใครนอกจากผู้นั้นจะปฏิญญาณตัวว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีศีลมีธรรมซึ่งจะไม่นำวิชาของท่านไปรังแกคนอื่นหรือนำไปใช้ในทางทุจริตถ้าผู้ใดผิดสัญญากับท่านก็จะถูกท่านแช่งให้เป็นไปต่างๆฉะนั้นการเป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นยากมากหลายครั้งที่อาจได้แนะนำให้ผมช่วยตักเตือนเพื่อนๆให้กลับนิสัยที่ชอบทำอะไรตามใจตัวในทางที่ผิดให้คิดถึงอกเขาอกเราทำลายความคิดชั่วออกเสียเพื่อต่อไปในอนาคตจะได้มีชีวิตอย่างราบรื่นสดใสเวลานี้มองดูอนาคตของพวกเพื่อนผมมืดมิดอย่างน่ากลัวถ้าช่วยเตือนให้กลับใจได้ก็จะเกิดประโยชน์ส่วนรวมแก่ชาติบ้านเมืองผมฟังอัดพูดอย่างมีเหตุผลผมก็งงเพราะเด็กลูกศิษย์วัดเมื่อ 3-4 ปีก่อนซึ่งผมเคยซื้อทอดมันปลากรายให้กินนั้นเป็นคนซื่อๆยังไม่มีความรู้อะไรมากนักแต่บัดนี้อยู่ในวัยรุ่นดูพูดจาคมคายังมีความรู้แต่ก็นึกว่าคนเรามีความรู้ดีก็ต้องอาศัยขยันศึกษาเล่าเรียนเอาใจใส่วันนี้ยังโง่ยังไม่รู้แต่เมื่อเอาใจใส่ขยันศึกษาเล่าเรียนวันหน้ากลับมีความรู้และฉลาดไม่ใช่ของแปลกอะไรเพราะยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้และโง่ตลอดไปเป็นธรรมดาเมื่อมีความรู้แล้วก็ปฏิบัติตามในทางที่ดีมีจิตใจเที่ยงธรรมละเว้นไม่ทำบาปทำชั่วก็เป็นบุคคลที่น่านับถือคนเราคบคนดีไปในทางดีคบชั่วก็พากันประพฤติไปในทางชั่วเป็นความจริงที่ไม่ตายตลอดไปเห็นจะเป็นเพราะอัดเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนและได้หลวงลุงอาจารย์ฝึกสอนวิชาความรู้มีศีลธรรมจึงได้เป็นคนดีไปด้วยเมื่อผมได้พยายามให้เพื่อนกลับนิสัยให้เป็นคนมีเหตุผลมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ผมก็ไม่บอกให้รู้ว่าอาจเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะรู้ดีว่าเพื่อนผมเก่าๆทุกคนรู้สึกไม่มีความชอบหน้าอาจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงอาจคราวใดทำให้เพื่อนๆโกรธแค้น
เพราะหาว่าฉีกหน้าอวดดีจึงมีอารมณ์ค้างอยู่ในความรู้สึกตลอดมาบางครั้งก็คิดชั่วจะลอบทำร้ายอัดผมรู้สึกไม่สบายใจที่พวกเพื่อนคิดการชั่วเช่นนี้ผมจะห้ามพวกเพื่อนๆก็จะพากันคิดว่าผมเข้าข้างอัดซึ่งถือว่าเป็นศัตรูกับเพื่อนเก่าๆผมรู้สึกหนักใจซ้ำพวกเพื่อนเก่าไม่เชื่อผมแล้วกลับช่วยกันยุให้ผมเกลียดชังอัดอ้างเหตุผล108จูงใจให้ผมเห็นดีเห็นชอบไปด้วยแต่อัดเป็นคนดีทั้งผู้ใหญ่ของผมก็สนับสนุนผมจะช่วยให้อัดพ้นจากการปองร้ายของเพื่อนได้อย่างไรถ้าไม่มีทางก็เห็นจะต้องบอกอัดให้รู้ตัวและจะต้องหันมาเป็นศัตรูกับพวกเพื่อนเก่าเป็นแน่ผมก็ยังคิดไม่ตกแต่แล้วก็มีข่าวหายหนักอกเพราะอัดได้เดินทางเข้าไปศึกษาต่อในกรุงเทพแต่ใครจะเป็นผู้ช่วยส่งให้ไปศึกษาที่กรุงเทพเวลานั้นผมก็ไม่รู้ข่าวออกมาจากอัดเพียงสั้นๆว่าขอลาเพื่อนไปเรียนต่อที่กรุงเทพเท่านั้นเมื่ออัดได้จากไปอยู่กรุงเทพผมก็โล่งใจคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าการคิดร้ายที่จะทำลายล้างแค้นก็ถูกหักหน้าก็ปล่อยสุดสิ้นลงความอวดกำแหงอวดดีของเจ้าโต้งยักษ์ก็เริ่มขึ้นอีกเพราะหมดผู้ขัดขวางผมเมื่อแรกก็รู้ตัวดีว่าอัดผู้นี้ควรคบเป็นเพื่อนและเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เมื่ออัดจากไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วอัดได้มีจดหมายส่งข่าวและตักเตือนด้วยความหวังดีและเป็นห่วงเดือนละหลายครั้งส่วนทางบ้านผมพวกเพื่อนมากด้วยกันต่างก็ยุคนโน้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างโน้นว่าคนอย่างอัดนั้นคบไม่ได้ชอบแสดงอวดเก่งคมพวกเรายังอวดดีมาสั่งสอนคนอย่างนี้มันไม่มีความจริงใจกับใครให้เลิกคบตัดเพื่อนฝูงอย่าได้ติดต่อกันอีกต่อไปเมื่อพวกมาคอยยุแยอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาย่อมได้เปรียบกว่าคนที่อยู่ห่างไกลที่สุดจิตใจผมก็รวนเรไม่หนักแน่นเหมือนเดิมหลงไปตามลมปากยุของเพื่อนผมก็เห็นผิดเป็นชอบความชั่วเหมือนเชื้อโรคอยู่ใกล้ย่อมติดง่ายความดีย่อมติดยากเป็นธรรมดาพวกคนชั่วมากลากเอาไปเป็นพวกที่สุดจิตใจผมก็เอียงเอ็นไปทางชั่วเพราะคลุกคลีกับเพื่อนๆที่ใจพานอยู่ตลอดเวลาที่สุดผมก็ไม่ได้ติดต่อจดหมายกับอัดเมื่อจดหมายหลายฉบับของอัดส่งมาผมก็ไม่ยอมตอบตามที่เพื่อนยุให้เงียบเฉยเฉยแม้ทางฝ่ายอัดส่งมาถามเหตุผลทำไมจึงเงียบไม่ตอบจดหมายผมก็ไม่ยอมตอบเพียงอบนิ่งไว้เพื่อให้อัดเบื่อไปเองบางทีผมก็ไม่ยอมอ่านเพราะเพื่อนให้ฉีกทิ้งการเวลาได้ผ่านไปเมื่ออยู่ในหมู่เพื่อนฝูงที่มั่วสุมแต่ในทางที่ต่ำก็ปล่อยต่ำไปด้วยเมื่อสิ้นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครคอยตักเตือนเราก็คบแต่พวกหัวไม้มีนิสัยไปในทางที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเป็นนักเลงการพนันสูบฝิ่นกินเหล้าคบนักเลงหัวไม้ชอบชกต่อยตีรันฟันแทงซ้ำพ่อแม่ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมมีลูกหลานก็ยังดูถูกผมและพวกคอยระวังกำชับลูกหลานว่าอย่าคบพวกก๊กผมเป็นอันขาดเพราะเป็นอันธพาลจะติดความชั่วไปด้วยก่อนเมื่อผู้ใหญ่ยังไม่สิ้นบุญบ้านผมมีชื่อว่าเป็นคหบดีที่มีชื่อเสียงและมีหลักฐานมั่งคั่งในจังหวัดผู้หนึ่งเมื่อสิ้นบุญผู้ใหญ่ผมก็ทำอะไรตามใจตัวแล้วแต่เพื่อนฝูงจะชักนำไปในทางไม่ดีที่สุดเงินทองก็ฉิบหายไปในทางการพนัน
เลี้ยงเพื่อนฝูงที่สุดก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติของผมต่อไปเมื่อเข้าตาจนหากินในทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหากินในทางทุจริตจิตใจที่เคยสุภาพเรียบร้อยก็เหี้ยมโหดดุร้ายขึ้นไม่เคยนึกถึงศีลธรรมจะผิดหรือถูกกลายเป็นคนนอกกฎหมายนอกศาสนาครั้งแรกๆก็ไม่กล้าทำชั่วเมื่อทำไปแล้วก็ชินเป็นธรรมดาไม่เกรงกลัวบาปกรรมที่จะตามสนองและกฎหมายทางโลกจะลงโทษในที่สุดผมก็ถูกจับฟ้องร้องในคดีข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาและที่สุดก็สืบพยานนัดแล้วนัดอีกเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีกว่าจะสิ้นสุดพยานหลักฐานคนสุดท้ายผู้ที่กำลังอ่านคำตัดสินคดีของผมในวันนั้นก็คืออัดซึ่งบัดนี้มีบรรดาศักดิ์เป็นตุลาการท่านหนึ่งในสามที่จะชี้ชะตาของผมจะหนักหรือเบาหรือถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระผมได้ปฏิเสธตลอดข้อหาว่าผมไม่ได้ฆ่าผมได้อ้างหลักฐานเหตุผลว่าเวลาเกิดเหตุผมไม่ได้อยู่ในที่นั้นต่อศาลเพื่อต่อสู้คดีตลอดมาการสืบพยานอย่างยืดยาวเสียเวลาแรมปีอยู่แล้วการอ่านคำพิพากษาก็ยังยืดยาวแต่ผมก็คิดว่าท่านตุลาการผู้เคยเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันแต่วัยเด็กนั้นคงจะมีทางช่วยผมพ้นข้อหารอดพ้นจากความอาญานี่ก็เป็นความหวังของผมที่ผมแน่ใจผมจึงไม่เดือดร้อนเพราะผมได้เคยบอกกับตุลาการผู้เป็นเพื่อนว่าผมไม่ได้ฆ่าคนตายเมื่อเพื่อนได้ฟังคำผมปฏิเสธอัดซึ่งเป็นเพื่อนเก่าและเป็นตุลาการพิจารณาในคดีนี้ก็บอกว่าถ้าเราบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวจะช่วยให้ความเป็นธรรมถึงที่สุดแต่ไม่ใช่เพราะเราเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กแม้จำเลยอื่นที่บริสุทธิ์ที่ถูกเป็นผู้ต้องหาคดีเช่นนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเช่นเดียวกันแต่ที่สุดเมื่อท่านตุลาการได้อ่านคำพิพากษาตัดสินสรุปเองด้วยอ้างพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์และจำเลยและเหตุผลข้อเท็จจริงพยานโจทก์ทุกปากเชื่อถือตามที่ฟ้องได้ร่วมกันพิจารณาชี้ให้เห็นว่าฝ่ายจำเลยทำผิดตามข้อหาจริงตามคำฟ้องของโจทก์จึงได้ตกลงตัดสินให้จำเลยรับโทษโดยจองจำฐานความผิดมาตราที่เป็นเวลา20ปีผมได้ยินเพียงว่าให้จองจำเป็นเวลา20ปีผมก็หมดความรู้สึกกำลังจะเป็นลมหูไม่ได้ยินอะไรต่อมาแข้งขาอ่อนแทบจะพับลงในคอกจำเลยหูตาพร่ามัวไปหมดจะเป็นลมหน้ามืดที่สุดชีวิตของผมก็สิ้นอิสระผมจะต้องรับโทษกรรม20ปีไม่รู้ว่าจะทนอยู่ได้ถึง20ปีหรือไม่ผมคิดถึงลูกคิดถึงเมียจนน้ำตาไหลที่สุดผมกลับรู้สึกตัวทำจิตให้เข้มแข็งกลับมาหวนแค้นเจ้าเพื่อนทรยศรับปากว่าจะช่วยถึงที่สุดผมอยากจะวิ่งออกไปขยี้ให้มันตายคามือเวลานั้นผมกัดฟันด้วยความโกรธอัดความแค้นอยู่ในใจเมื่อตัดสินเสร็จก็ลงนามรับรู้เสร็จแล้วท่านตุลาการก็ลงจากบัลลังก์พวกที่อยู่ในห้องพิจารณาก็ลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพเพราะถือว่าตุลาการผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นผู้แทนขององค์พระมหากษัตริย์ก่อนที่เขาจะนำผมไปสู่ในเรือนจำขุมนรกผมได้กราบไหว้อ้อนวอนพนักงานในศาลและผู้คุมขอเวลาอยากพบอัดในฐานะเพื่อนเก่าไม่ใช่ฐานะจำเลยเพราะไหนๆผมก็ถูกตัดสินจำคุกไปแล้วขอให้ผมได้พบเพียง2นาทีก็พอก่อนที่เขาจะนำผมไปสู่เรือนจำนักการหรือพนักงานไม่ยอมไปตามเห็นจะเป็นการผิดระเบียบแต่แล้วผมก็เห็นอัดเดินเข้ามาโดยไม่มีใครไปตาม
อัดเดินหน้าเศร้าแสดงความเสียใจเข้ามาหาผมผมเห็นหน้าแล้วมีความโกรธแค้นมากแต่พยายามซ่อนความโกรธแค้นไว้ภายในและชิงพูดก่อนเพราะไม่อยากฟังเสียงเพื่อนทรยศผมบอกว่าบัดนี้ผมก็ถูกศาลตัดสินชี้โทษเด็ดขาดไปแล้วผมอยากจะขอร้องให้เพื่อนช่วยปฏิบัติตามคำขอร้องจะได้ไหมเพื่อนพาซื่อตอบว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ขอร้องถ้าสามารถทำได้ถึงเพื่อนจะเป็นนักโทษไปแล้วก็ตามแต่ความเป็นเพื่อนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นพูดมาเถอะจะทำทุกสิ่งที่อยู่ในความสามารถผมฟังแล้วต้องกัดฟันด้วยความโกรธมันพูดได้อย่างไพเราะผมแค้นใจไม่อยากฟังมันจะพูดดีหรือร้ายด้วยความจริงใจผมก็คิดว่ามันพูดลวงให้ผมตายใจผมโกรธจัดแทบจะอัดไว้ไม่อยู่จึงพูดเย้ยแกมแค้นออกไปว่าขอบใจที่เห็นความสำคัญของการเป็นเพื่อนแต่ที่ขอร้องนั้นอยากจะพูดว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เราเลิกเป็นเพื่อนกันอย่างเด็ดขาดและจะต้องเป็นศัตรูกันต่อไปขออย่าได้มาเห็นหน้ากันอีกเป็นอันขาดเราจะขาดจากการเป็นเพื่อนเหมือนตายจากกันนับแต่นาทีนี้และจำไว้ว่าถ้าข้าได้มีโอกาสออกจากคุกเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะเป็นเวลาของความเป็นความตายไม่แก่ก็ฆ่าจะมีชีวิตร่วมกันต่อไปไม่ได้เป็นอันขาดผมเห็นหน้าอัดซีดหมองทันทีและตกตะลึงคงไม่นึกฝันว่าจะได้ยินคำพูดของผมเช่นนี้ผมไม่ยอมรอคอยฟังเสียงโต้ตอบของอัดได้เร่งให้ผู้คุมนำตัวออกไปโดยเร็วที่สุดปล่อยให้อัดยืนงงจะงังอยู่ในที่นั้นเหมือนต้องมนชีวิตผมต้องรับใช้หนี้กรรมอยู่ในคุกได้รับความยากลำบากเป็นธรรมดาของนักโทษทั้งหลายที่ทำผิดและต้องใช้หนี้กรรมเพื่อนนักโทษทั้งหลายได้ถามผมว่าเราทำอะไรรุนแรงมากถึงได้ต้องติดคุกถึง20ปีผมก็บอกว่าเขาหาว่าผมปล้นฆ่าคนตายอย่างทารุณแต่ความจริงผมไม่ได้ฆ่าศาลตัดสินจำคุก20ปีไม่ยุติธรรมเลยเพื่อนนักโทษบางคนเห็นใจบางคนที่ใจดุร้ายก็บอกว่าเป็นเรื่องเล็กต่างก็มีความรู้สึกไปคนละทางนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ผมลืมไม่ได้ตลอดชีวิตแต่เป็นไปในทางชั่วเมื่อผมถูกจองจำในสถานที่เรียกว่านรกหรือเรียกว่าเรือนจำได้รับความลำบากยากแค้นหมดอิสระทั้งรู้สึกว่าคืนเดือนปีนานแสนนานกว่าจะผ่านไปได้แต่ละเดือนแต่ละปีสิ่งที่ผมไม่เคยลืมก็คือความแค้นพยาบาทที่จะต้องจองล้างถ้าได้มีโอกาสออกไปได้จะล้างแค้นอัดเป็นคนแรกคิดว่าจะไปพบลูกเมียเสียก่อนความแค้นความพยาบาทจะอ่อนลงและที่ไม่เคยลืมอีกก็คือเมียและลูกซึ่งบัดนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกหญิงหรือลูกชายซึ่งคิดว่าเมื่อออกไปได้จะไปรับขวัญลูกรับขวัญเมียแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมหนอวันตัดสินจึงไม่ได้เห็นหน้าเมียเธอควรจะมาเยี่ยมมาฟังคำพิพากษาตลอดเวลาเมื่อมาต้องโทษอยู่ในเรือนจำนั้นเธอไม่เคยมาเยี่ยมเลยนึกถึงว่าเธอคงมีผัวใหม่จึงไม่กล้ามาเยี่ยมผมเมื่อมาคิดถึงตอนนี้ก็ทำให้ผมเริ่มอารมณ์เสียขึ้นมาอีกนึกโกรธเธอตามอารมณ์ของผมที่มีนิสัยชั่วช้าจนเคยตัวแต่เมื่อพิจารณาดูนิสัยของเธอแล้วก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เธอเป็นคนดีมีความรักและซื่อสัตย์ต่อผมคนเดียวแม้ผมจะเป็นคนชั่วเธอก็ยังรักและซื่อตรงต่อผมผิดกับผมผู้เป็นสามีของเธออย่างดำกับขาวแต่คิดว่า
ผู้หญิงจะเอาจิตใจแน่นอนอะไรไม่ได้แต่มีสิ่งแปลกใจอย่างหนึ่งคือผมได้รับเงินจำนวนหนึ่งบ่อยครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาถามก็ได้ความว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นชื่อและที่อยู่ไม่มีใครรู้จักเพราะกว่าจะมาถึงผมผ่านมาหลายทอดที่แรกคิดว่าส่งมาผิดตัวแต่บ่อยครั้งคงไม่ผิดตัวแน่ทำให้ผมคิดว่าไม่มีใครนอกจากเมียผมแต่เมื่อผมส่งจดหมายก็ส่งไม่ถึงตามที่อยู่เดิมแต่ทำไมเธอจึงปิดบังและไม่มาเยี่ยมผมทำให้คิดไปต่างๆนานาหรือจำเป็นจะต้องมีสามีใหม่เพื่อจะได้ส่งเงินมาให้ผมใช้จ่ายในเรือนจำเพื่อทำให้ผมมีเงินใช้ไม่ขาดมือชีวิตมีเริ่มต้นก็มีถึงที่สุดเป็นธรรมดาผมถูกจองจำอยู่ในคุกไม่ครบ20ปีเพราะผมทำความดีประพฤติตัวเรียบร้อยและมีการอภัยโทษเมื่อมีเกี่ยวกับพระราชพิธีของในหลวงผมก็ได้ลดหย่อนผ่อนโทษลงและได้มีโอกาสรับอภัยโทษถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระโชคดีผมยังมีเงินติดตัวออกมาด้วยจึงไม่สู้ลำบากมากนักเมื่อผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำออกมาแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากแทบจะจำถนนหนทางไม่ได้ผมตรงไปจะเข้าไปขออาศัยเพื่อนเก่าๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะไปสืบหาลูกเมียหาอัดผู้สร้างความแค้นให้ผมไม่เคยลืมแต่เมื่อมาถึงที่เคยอยู่มาก่อนและไปเที่ยวสืบหาคนที่เคยชอบพอเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าแยกย้ายกันไปไหนบ้านช่องก็เปลี่ยนแปลงเป็นซอยเป็นถนนบ้านเรือนเก่าๆเรือนไม้หลังคาสังกะสีไม่มีเหลือแม้แต่ผมตามหาเมียหาลูกซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าลูกว่าเป็นหญิงหรือชายไปถามหาไม่มีใครรู้จักเพราะบ้านเก่าๆเปลี่ยนเป็นตึกร้านค้าอาคารไปหมดถามหาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงสมัยก่อนหลายคนรวมทั้งคนจีนคนไทยทั้งหญิงและชายก็ไม่รู้ว่าโยกย้ายไปทางไหนหมดคนมาอยู่ใหม่ๆเมื่อถามก็ได้แต่สั่นหัวไม่เคยรู้จักชื่อระยะเพียง10กว่าปีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดผมเดินถามเดินหาจนอ่อนใจแล้วก็เกิดท้อใจแทบจะหมดกำลังที่สุดผมก็นึกถึงพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกันท่านมาบวชจำพรรษาอยู่ในวัดพระนครนึกดีใจว่าที่ไหนก็เปลี่ยนแปลงไปจนจำไม่ได้แต่วัดคงจะอยู่ในสภาพเดิมวัดก็ต้องเป็นวัดอย่างเดิมไม่โยกย้ายไปไหนแต่ก็ไม่ค่อยสบายใจนักกลัวพระที่เคยจำพรรษาอยู่ท่านอาจจะโยกย้ายไปอยู่วัดอื่นหรือสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ไม่มีทางอื่นที่จะดีกว่าตรงไปที่วัดถามถึงนามพระภิกษุรูปนั้นแล้วก็ต้องดีใจที่ได้ทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ในวัดแต่ขณะนี้ท่านออกไปข้างนอกยังไม่กลับผมจึงนั่งคอยท่านที่หน้ากุฏิจิตใจค่อยมีความสบายขึ้นเพราะถึงอย่างไรผมก็มีหวังที่จะมีพระเป็นที่พึ่งอาศัยหลับนอนชั่วครั้งชั่วคราวได้จนกว่าจะสืบหาลูกเมียพบบัดนี้ผมกลับถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นเมื่อพระท่านกลับมาถึงกุฏิผมก็ดีใจตรงเข้าไปกราบนมัสการแล้วถามถึงทุกสุขพอสมควรแล้วผมก็บอกว่าผมอยากจะมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อชั่วคราวจนกว่าจะติดตามหาลูกเมียพบแล้วก็จะกราบนมัสการลาเวลานี้ในพระนครผมไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะเที่ยวหาคนที่คุ้นเคยกันก็ไม่มีคนรู้จักหลวงพี่ท่านใจดีหัวเราะอย่างเปิดเผยแล้วพูดว่าได้สิเชิญพักเดชตามสบายที่ทางก็ยังพอมีให้พักอาศัยได้ผมกราบขอบคุณท่านที่ได้กรุณาและท่านก็สั่งให้เด็กลูกศิษย์จัดห้องข้างห้องเก็บของทำความสะอาดหาเสื่อมา
หาหมอนมุ้งมาจัดปูให้เรียบร้อยเมื่อผมได้ที่พักแล้วก็ดีใจมีโอกาสได้ที่ซุกหัวนอนก็พอใจเช้าขึ้นก็ออกเที่ยวตามสืบหาลูกเมียว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้เรื่องราวคืบหน้าออกไปแต่ก็รู้ข่าวจากหลวงพ่อผู้ให้ที่พักพิงซึ่งเคยเป็นคนบ้านเดียวกันและจังหวัดเดียวกันเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังว่าพวกเพื่อนรุ่นเดียวกับผมและอัดที่เคยไม่ชอบหน้าอัดจนเกิดเรื่องนั้นต่างได้รับชะตากรรมไปตามกันคนแรกคือเจ้าโต้งยักษ์ได้ถูกนักเลงตีแทงถึงแก่ความตายนอกนั้นก็ถูกยิงบ้างถูกจับในทางชั่วบ้างทราบข่าวแล้วก็ทำให้ผมสะดุ้งนึกถึงคำพูดของอัดสมัยก่อนตอนเมื่ออยู่ที่ร้านอาหารในต่างจังหวัดก่อนที่จะโค่นเจ้าโต้งยักษ์ลงไปนั่งจุกพิงฝาร้านอาหารเคยพูดว่าคนอันตพาลจะอายุสั้นต้องตายโหงและบัดนี้สิ่งเหล่านั้นเกิดเป็นความจริงขึ้นแล้วเพื่อนรุ่นนั้นอายุไม่ยืนจริงอย่างว่าพวกอันตพาลตายง่ายคงเหลือแต่ผมกับอัดสองคนเท่านั้นแต่บัดนี้ผมกำลังจะตามล้างแค้นอัดไม่ช้าก็จะรู้ว่าคนดีหรือคนชั่วคนหนึ่งที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจะมีชีวิตอยู่พร้อมกันไม่ได้นี่ก็คงเพราะความชั่วมันสิงอยู่ในตัวผมมันเกาะกินหัวใจจนติดเป็นสันดานชั่วแล้วแม้จะรู้ว่าคำพูดของอัดที่เคยพูดไว้เป็นจริงไปตามคำน่าจะเป็นเครื่องเตือนสติผมได้แต่ก็ไม่เคยคิดไม่เคยนึกมีแต่ความแค้นความโกรธความพยาบาทฝังอยู่ในความรู้สึกไม่มีวันลืมมาคิดได้สติภายหลังอยากจะเรียกตัวเองว่าไอ้โง่ขาดปัญญาการสืบหาผู้มีตำแหน่งสูงมีชื่อเสียงอย่างอัดไม่ยากนักต่อมาไม่ช้าผมก็ได้สืบบ้านอัดที่ยังมีตำแหน่งตุลาการอยู่และได้ทราบว่าเคยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดในระหว่างผมต้องโทษอยู่และได้ย้ายกลับมาอยู่ในพระนครอีกนับว่าเป็นโชคดีไม่ต้องติดตามข้ามเมืองเพื่อไปค้นหาตัวเมื่อผมได้สืบทราบตำแหน่งบ้านที่อยู่ของอัดแล้วก็ไปดูลาดเลาทางหนีทีไล่ว่าจะเข้าไหนออกไหนคนในบ้านจึงจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ทราบว่าบ้านของอัดตามปกติกลางวันจะไม่มีคนอยู่บ้านเลยมีคนแก่ๆคอยถางหญ้าอยู่หน้าบ้านและรู้สึกว่าจะเป็นคนหูตึงเป็นคนเฝ้าบ้านนอกนั้นมีคนใช้และแม่ครัวซึ่งก็ไม่ขึ้นมาบนบ้านฉะนั้นจึงเหมาะที่จะหลบซ่อนอยู่ตอนบ่ายแม่ครัวไปตลาดคนใช้อยู่ในเรือนข้างครัวผมจึงคอยหาโอกาสเวลาเหมาะสมเข้าไปในบ้านดูลาดเลาก่อนเมื่อผมพิจารณาดูตลอดก็คิดว่าสามารถจะคอยอยู่บนเพดานหรือห้องข้างๆแล้วก็สามารถจะใช้มีดขว้างให้เจาะตรงหัวใจซึ่งผมมีความชำนาญอยู่ก่อนแล้วการขว้างมีดปาให้ตรงเป้าหมายสำหรับผมไม่เคยผิดพลาดมาก่อนแต่คิดว่ามันไม่ทรมานตายง่ายเกินไปอยากจะให้ทรมานให้สมกับความแค้นเสียก่อนค่อยลงมือผมได้พยายามแอบเล็ดลอดเข้าไปในบ้านอย่างสะดวกไม่มีอะไรขัดขวางเพราะผมมีวิชาโจรกรรมชั่วร้ายสามารถถอดกลอนและห้อยโหนโยนตัวอย่างชำนาญสามารถเข้าไปในบ้านอย่างเงียบกริบคนอยู่ภายนอกไม่มีใครสงสัยเพราะไม่ได้ยินเสียงเมื่อผมเข้าไปภายในห้องสำรวจดูทุกแห่งทุกห้องเท่าที่มีอยู่ภายในบ้านเพื่อพิจารณาวางแผนว่าจะหลบซ่อนตัวตรงไหนจึงจะเหมาะเมื่อได้สังหารเหยื่อแล้วจะออกทางไหนปลอดภัยผมตรวจดูหมดทุกห้องก็ทราบว่าห้องไหนเป็นห้องนอนของอัดและภรรยาห้องไหนเป็นห้องบุตรสาวคนเดียวของอัดเมื่อผมกลับออกมาก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้คนในบ้านสงสัยเพราะก่อนที่ผมจะเหยียบบนพื้นห้องที่ขัดสะอาดเป็นเงาผ
ผมได้ใช้ผ้าสำลีทำเป็นถุงหุ้มรองเท้ายางของผมไว้ภายในฉะนั้นเมื่อเดินไปทางไหนก็ไม่เป็นรอยจึงไม่มีใครรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านแม้แต่ลูกบิดประตูก็ไม่มีรอยมือถ้าผมจะขโมยของในห้องก็คงขนไปได้อย่างสะดวกสบายแต่ผมไม่ได้ขโมยผมตั้งใจจะมาล้างแค้นฉะนั้นเมื่อผมกลับออกมาจึงไม่มีร่องรอยอะไรหรือมีอะไรติดมือออกมาเมื่อผมได้เข้าไปสำรวจในบ้านเป็นที่พอใจแล้วการวางแผนการก็เริ่มขึ้นคราวก่อนอาจเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของผมคราวนี้ผมจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของอัดหากมีความจำเป็นมาขัดขวางก็ต้องสังหารรวมทั้งบุตรและภรรยาของอัดด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวแม้ผู้นั้นจะไม่รู้เห็นด้วยก็ตามชีวิตของตัวเองย่อมสำคัญกว่าความเห็นอกเห็นใจความสงสารนั้นไม่มีในจิตใจของคนชั่วจิตใจจึงมีแต่ความเหี้ยมโหดดุร้ายทำได้ทุกอย่างตามอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าผิดหรือถูกเมื่อผมได้สังเกตศัตรูคู่แค้นแล้วผมก็ออกติดตามลูกเมียภายหลังคิดว่าเธอคงมีชีวิตอยู่เพราะผมแน่ใจว่าเธอเป็นผู้ส่งเสียเงินทองเมื่อผมยังอยู่ระหว่างต้องโทษแม้จะไม่บอกชื่อแต่ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ได้กรุณาส่งเงินให้ผมตลอดมาหญิงนั้นจะเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากเมียผมและไม่มีใครเพราะแม่ผมตายไปนานแล้วญาติสนิทก็ไม่มีอีกแต่ผมก็ยังสืบไม่ได้ว่าเมียผมและลูกผมเวลานี้อยู่ที่ไหนเมื่อผมกำหนดชะตาของอัดแล้ววันนั้นผมก็แอบซ่อนตัวอยู่บนเพดานการขึ้นก็ไม่ยากนักเพราะช่องเพดานใกล้กับตู้หนังสือในห้องรับแขกเมื่อปีนขึ้นไปบนหลังตู้หนังสือใช้มือดันฝาช่องปิดเพดานก็สามารถปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเพดานแล้วปิดช่องไว้อย่างเดิมและไม่ลำบากนักไม่มีใครสงสัยทั้งผมเจาะรูพอสามารถจะมองลงมาเห็นการเข้าออกในห้องได้ทุกมุมผมคิดว่างานของผมสำเร็จผลไปแล้ว90 ใน 100และจะไม่มีพลาดแน่วันสิ้นชื่อของอัดกำลังจะมาถึงสิ่งที่ผมเตรียมติดตัวไปด้วยนั้นคือมีดชายธงซึ่งผมรับเจ๊คมกริบเมื่อแทงถูกที่ใดแล้วก็จะไม่มีทางรอดเพราะเป็นมีดอาบยาผมต้องระวังให้อยู่ในฝักตลอดเวลานอกนั้นก็มีน้ำในขวดติดตัวพร้อมทั้งอาหารแห้งเพื่อความไม่ประมาทเมื่อถึงเวลาจำเป็นหาโอกาสยังไม่เหมาะต้องเสียเวลาอยู่นานกว่าจะกำหนดก็จะไม่เดือดร้อนสิ่งจำเป็นก็คือไฟฉายเล็กๆเพื่อคอยส่องดูข้างบนเพดานกลัวพวกแมงป่องหรือตะขาบและสัตว์เล็กๆที่มีพิษหากมีอยู่บนเพดานถ้าถูกมันกัดต่อยจะเสียการเรื่องจะแตกหลังจากผมได้อดทนอยู่บนเพดานหลังคาเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ได้เห็นอัดกลับจากทำงานเดินเข้ามาในห้องติดตามมาด้วยภรรยาผมจับตาดูทุกฝีก้าวตลอดเวลาเมื่ออัดเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จก็เข้าไปในห้องรับแขกซึ่งมีผมคอยจ้องดูอยู่บนเพดานผมก็เห็นอัดหยิบหนังสือพิมพ์รายวันขึ้นมาอ่านแม้ผมจะไม่เห็นอัดถนัดนักเพราะอยู่บนที่สูงมองลงมาแต่บางครั้งอัดก็แงนหน้าขึ้นมองดูเพดานทำให้ผมตกใจนึกว่าอัดรู้ว่ามีคนอยู่บนเพดานแต่แล้วก็เบาใจที่เห็นหน้าอัดใช้สายตามองเหม่ออย่างไม่มีความหมายอย่างใช้ความคิดนึกไม่สนใจอะไรมองดูหน้าอัดตอนเงยหน้าขึ้นรู้สึกว่าระยะ10 กว่าปีหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยคิดในใจว่าคืนนี้เป็นวันชะตาขาดของมึงแล้วไอ้อัดความแค้นของข้าจะสุดสิ้นลงรอให้ถึงเวลามันหลับเสียก่อนแล้วค่อยลงมือทำลายมันคงปลอดภัยเพราะถ้าสู้กันซึ่งหน้าแล้วผมไม่มีโอกาสชนะอัด
ได้เพราะอาจมีความชำนาญในด้านหมัดมวยและแข็งแรงดูท่าทางยังแข็งแรงไม่ผิดเดิมฉะนั้นผมจึงคอยเวลานั้นจะมาถึงแต่ไม่นานภรรยาของอัดก็เข้ามาอาบน้ำแต่งตัวอยู่กับบ้านเรียบร้อยมานั่งข้างสามีพูดอย่างถอนหายใจเหมือนมีเรื่องทุกข์หนักอกซึ่งก็ได้ยินอย่างชัดเจนเพราะในห้องนั้นไม่กว้างขวางใหญ่โตนักเสียงของผัวเมียปรึกษากันผมจึงได้ยินอย่างชัดถ้อยชัดคำเสียงภรรยาพูดว่าคุณพี่จะทำอย่างไรบัดนี้เพื่อนที่อาฆาตพยาบาทได้ถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระแล้วเขาคงตามหาเพื่อล้างแค้นคุณพี่สัญญาว่าจะช่วยให้หลุดไม่ต้องรับโทษแต่เมื่อเขาถูกจำคุกก็แค้นสาบานว่าจะล้างแค้นแล้วคุณพี่จะทำอย่างไรดีทำใจเย็นไม่คิดอ่านป้องกันตัวหรือผมตั้งใจฟังด้วยหัวใจเต้นเสียงสามีพูดว่าน้องจะให้พี่ทำอย่างไรก่อนจะขึ้นศาลพิจารณาพี่ก็ได้ถามแล้วถามอีกขอให้บอกความจริงแต่เพื่อนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่รู้เรื่องซ้ำยังสบถสาบานต่อหน้าพี่ว่าคำที่พูดนั้นเป็นความจริงทุกคำถ้าคำพูดไม่จริงขอให้เมียรักตายจากไปพี่เห็นแกลงทุนสาบานอย่างขันแข็งก็ทำให้พี่ตายใจเข้าใจผิดคิดว่าแกคงไม่ได้ฆ่าเชื่อว่าเป็นความจริงจึงบอกว่าหากเราไม่ได้ฆ่าจริงก็คงไม่มีความผิดแน่ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจะไม่เอาคนทุจริตเข้าคุกเข้าตารางเป็นแน่แกเข้าใจผิดคิดว่าพี่รับปากจะช่วยแกให้พ้นโทษเมื่อศาลได้สืบพยานหลักฐานยืนยันจึงได้รู้ว่าแกทำผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องแต่แกก็ยังพูดเท็จต่อพี่ผู้เป็นเพื่อนเพื่อช่วยให้แกรอดพ้นอาญาแผ่นดินเมื่อพี่รู้ว่าแกผิดก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการถือหน้าที่รักษาตัวบทกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์เที่ยงธรรมเป็นหลักของประเทศชาติตุลาการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์ฉะนั้นศาลจึงเป็นหลักสำคัญเป็นที่พึ่งในความเที่ยงตรงของชาติไทยทั้งชาติหากศาลไม่ถือความเที่ยงธรรมก็ย่อมเป็นอันตรายต่อชาติพี่ก็ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาฉะนั้นพี่จึงอุทิศชีวิตและจิตใจเพื่อรักษาความเที่ยงธรรมเหมือนแสงอาทิตย์ส่องสว่างให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในชาติต่อไปแม้ผู้ทำผิดจะเป็นพ่อหรือแม่หรือลูกเมียญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตัดสินด้วยใจที่เที่ยงตรงถ้ามีความผิดตามตัวบทกฎหมายก็ต้องลงโทษความเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงก็ต้องแยกไว้ทางหนึ่งความยุติธรรมต้องเป็นความยุติธรรมเป็นหลักสำคัญของชาติหากผู้ใดเอ็นเอียงขาดความเที่ยงธรรมเห็นแก่พวกพ้องก็เท่ากับผู้นั้นขบถทรยศต่อชาติขาดความไว้วางใจของประชาชนสำหรับพี่นั้นจะรักษาตราชูแห่งความเที่ยงตรงนี้ไว้ยิ่งกว่าชีวิตแต่เมื่อจะมีผู้มาปองร้ายชีวิตของพี่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะพี่อุทิศเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมเพื่อนพี่คนนี้พี่ไม่เคยลืมว่าพี่ยังเป็นหนี้บุญคุณเมื่อสมัยครั้งพี่เป็นศิษย์วัดเดินผ่านตลาดได้กลิ่นทอดมันปลาที่แม่ค้ากำลังทอดอยู่ในกระทะมันหอมชวนกินพี่อยากกินแต่ไม่มีเงินซื้อเพื่อนคนนี้แหละที่เห็นพี่อยากกินจึงซื้อให้กินสมความอยากแม้จะเป็นราคาไม่มากนักแต่เวลานั้นสูงค่าสำหรับพี่แล้วพี่ก็ไม่เคยลืมเลยเพราะเวลานั้นน้ำใจของเพื่อนสูงแต่เมื่อได้คบเพื่อนชั่วนานๆเข้านิสัยก็เปลี่ยนแปลงต่ำลงพี่เศร้าใจและเสียดายจึงได้พยายามตักเตือนแต่พี่อยู่ห่างนานๆจะเข้าเมืองแต่เพื่อนใจชั่วมันคอยยุให้ทำเพื่อนชั่วมีมากคนมันช่วยกันยุช่วยกันแย่ให้เลิกคบกับพี่ที่สุดฝ่ายชั่วก็เป็นฝ่ายชนะ
เมื่อพี่ได้เดินทางเข้ามาศึกษาในกรุงเทพถึงพี่จะไม่เดินทางเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพพี่ก็คงไม่สามารถเปลี่ยนใจเพื่อนให้เป็นคนดีได้แม้จะเขียนจดหมายไปตักเตือนก็ไม่ได้ผลเพราะเพื่อนชั่วมีมากมายคอยยุยงส่งเสริมให้ทำชั่วและทั้งยุยงให้เกลียดพี่ด้วยพี่ก็เสียดายคนดีๆต้องเสียไปเพราะคบคนชั่วคบคนผิดผมได้ฟังได้ยินแล้วก็สะดุ้งใจเต้นแม้อาจจะพูดมีเหตุผลของความจริงก็รู้สึกผิดชอบอยู่บ้างก็อย่าหวังเลยที่จะเปลี่ยนจิตใจผมให้เลิกอาฆาตพยาบาทคืนนี้ผมต้องลงมือแน่ขอรอให้มันนอนหลับเสียก่อนแล้วมันจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาเห็นแสงอาทิตย์ในรุ่งเช้าต่อไปแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาของอัดพูดว่าแล้วคุณพี่คงไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าภรรยาเขาได้ตายก่อนที่ความจะถึงที่สุดเสียงสามีถอนหายใจแล้วพูดว่าคิดไม่ตกพี่ก็นึกว่าจะบอกเหมือนกันแต่คิดว่ายังไม่ควรบอกเวลานั้นเพราะพี่รู้ว่าทำอย่างไรเพื่อนก็ต้องรับโทษหนักแน่นอนอย่าบอกให้รู้ดีกว่าถ้ารู้จะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้เพื่อนอีกผมได้ยินว่าภรรยาผมตายเท่านั้นผมก็สะดุ้งใจหายเพราะไม่นึกว่าจะได้ทราบข่าวร้ายอย่างกระทันหันผมใจสั่นสะอื้นอยู่ในอกน้ำตาตกในคิดว่าเมียผมไม่น่าจะอายุสั้นเลยผมหน้ามืดอ่อนเพลียแทบหมดแรงอยู่บนเพดานผมมีความเสียใจอะไรรักภรรยาของผมมากเกือบหมดกำลังใจแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปความหวังที่จะเห็นหน้าภรรยาก็สุดสิ้นลงจึงฝืนใจฟังต่อไปให้รู้เรื่องก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดต่อไปว่าส่วนเรื่องตัดสินความนั้นเป็นหน้าที่พี่ซึ่งทำไปตามกฎหมายโดยเที่ยงธรรมแต่ส่วนเรื่องเพื่อนก็อีกเรื่องนึงเมื่อมีทางช่วยได้โดยไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายพี่ก็พยายามช่วยพี่รู้ว่าเพื่อนเกลียดพี่มีความอาฆาตคิดร้ายมีความพยาบาทที่ได้ติดมาจากเพื่อนอันธพาลทั้งหลายเขาเป็นนิสัยแต่ก็รู้ว่าเพื่อนนั้นไม่มีญาติพี่น้องอีกการติดโทษอยู่ภายในเรือนจำรับใช้กรรมหนักอยู่แล้วพี่เห็นทางที่จะช่วยได้จึงพยายามส่งเงินให้แกใช้และไม่อยากให้รู้ว่าพี่เป็นผู้ส่งจึงปิดเป็นความลับเพียงสั่งให้บอกว่าผู้ส่งเงินให้นั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นผมฟังเรื่องถึงตอนนี้ผมก็สะดุ้งอีกผมเพิ่งรู้ว่าเงินที่ผมใช้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นของอัดผมนึกเสียใจว่าไม่ควรที่จะใช้เงินของไอ้ศัตรูเลยถ้าผมรู้แต่ทีแรกผมจะไม่ยอมรับเป็นอันขาดไม่อยากให้มันมีบุญคุณต่อกันผมกัดฟันแค้นตัวเองแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาพูดว่าคุณพี่จะบอกให้ลูกสาวเรารู้ว่าพ่อที่แท้ของแกเคยเป็นนักโทษฆ่าคนตายหรือไม่เสียงสามีพูดอย่างไตร่ตรองว่าพี่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันเพราะถ้าจะพูดถึงความเป็นธรรมแล้วเราก็ควรบอกให้แกทราบพี่ถือว่าความจริงต้องเป็นความจริงแต่มันก็กระทบกระเทือนใจมากสำหรับทั้งพี่และน้องผู้ที่จะกระเทือนใจอย่างที่สุดก็คือลูกของเราเพราะถ้าแกรู้ว่าเราไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของแกแล้วคงจะเสียใจมากพี่จะทนเห็นลูกเราเสียอกเสียใจไม่ได้เพราะพี่รักแกยิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นพี่ยังตัดสินใจไม่ถูกน้องจะไม่ยอมให้คุณพี่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดจะบอกไม่ได้หนูแกเป็นโรคหัวใจและชีวิตของเราคุณพี่ก็รู้ดีน้องจะไม่ยอมให้แกจากเราไปเป็นอันขาดน้องจะไม่ยอมให้แกเศร้าโศกเสียใจเมื่อรู้ว่าพ่อที่แท้จริงของแกเป็นคนขี้คุกขี้ตารางเป็นอันธพาลฆ่าคนตายน้องยอมไม่ได้เด็ดขาดถ้าน้องไม่มีแกน้องก็อยู่ต่อไปไม่มีความสุขที่สุดชีวิตของน้องก็ตรงตรอมใจตาย
คุณพี่ก็รู้ดีว่าน้องไม่สามารถจะมีบุตรได้ตามที่หมอบอกว่าน้องเป็นหมันมดลูกเล็กเกินไปที่จะมีบุตรได้พูดพลางร้องไห้ผมได้ยินแล้วรู้สึกสลดใจหดหู่ขึ้นมาทันทีเริ่มมีความรู้สึกเห็นใจเป็นครั้งแรกแต่แล้วก็สะกดใจนิ่งฟังต่อไปก็ได้ยินเสียงสามีพูดปลอบภรรยาว่าน้องอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเพราะเรื่องกำลังตัดสินใจเท่านั้นเรายังไม่ทันได้ทำอะไรลงไปเพราะพี่เองเมื่อครั้งที่พี่ได้ไปเยี่ยมภรรยาของเพื่อนที่โรงพยาบาลเวลานั้นจวนคลอดครั้งนั้นภรรยาของเพื่อนเมื่อเห็นพี่ก็ดีใจเพราะพี่ช่วยออกค่าห้องค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลทั้งหมดและได้บอกขอบใจแล้วว่าหากลูกจะเกิดมาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ดีแกยินดียกให้เป็นลูกของพี่และน้องและขอให้หมอและนางพยาบาลช่วยเป็นพยานในการยกลูกมอบให้พี่เป็นหลักฐานเหมือนแกจะรู้ว่าหากคลอดลูกออกมาแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานหรือเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่ลูกได้พี่จึงรับปากว่าจะเลี้ยงดูลูกของแกให้ดีและให้การศึกษาเท่าที่พี่จะให้ได้แกรู้สึกพอใจหายเป็นห่วงต่อมาแกคลอดออกมาเป็นหญิงและแกก็ถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลถ้าจะพูดให้ถูกยายหนูเป็นลูกของเราอย่างสมบูรณ์ทั้งพี่ก็ตั้งใจจะส่งแกไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆตามมารยาทและมีเสียงแจ๋วแจ๋วพูดอยู่ข้างนอกว่าคุณแม่คะหนูเข้าไปหาคุณแม่ได้ไหมคะฝ่ายภรรยารีบเช็ดน้ำตาแล้วร้องตอบออกไปว่าเข้ามาเถอะลูกรักของแม่ท่านใดนั้นก็มีเด็กสาววัยรุ่นเดินเข้ามาครั้นเห็นภรรยาของอัดก็รีบคุกเข่าเอาแก้มแนบกับตักพูดว่าคุณแม่เป็นอะไรคะทำตาแดงๆหนูไม่สบายใจเลยคุณแม่ไม่สบายคุณแม่มีทุกอะไรบอกหนูได้ไหมคะภรรยาอัดมองหน้าหญิงสาวแล้วอดกลั้นไว้ไม่ได้น้ำตาไหลออกมาเองผมจ้องดูด้วยใจเต้นระทึกจิตใจปั่นป่วนอ่อนไหวไปหมดจิตเข้าสู่ตามปกติก็เริ่มสงสารขึ้นมาคิดว่าเด็กหญิงที่น่ารักคนนี้เองเป็นลูกสาวในไส้ของผมไม่ผิดแน่ใจมันมีความรู้สึกอย่างบอกไม่ถูกความรักความอาลัยที่มีต่อตัวลูกมันประดังเข้ามาทั้งสงสารภรรยาอัดที่ทุ่มเทความรักให้แก่ลูกของผมรักเป็นลูกของตนแต่ภรรยาอัดไม่สามารถซ่อนความรู้สึกต่อไปก็ร้องไห้ต่อหน้าลูกเห็นจะเป็นหญิงมีจิตใจอ่อนไหวลูกสาวผมเงยหน้าขึ้นมาดูหน้าแม่แล้วหน้าซีดเพราะไม่รู้ว่าแม่ของตัวร้องไห้เพราะเรื่องอะไรทันใดนั้นอัดก็รีบพูดขึ้นว่าแม่เขารักหนูมากพอพ่อบอกกับแม่ว่าจะส่งหนูไปเรียนต่างประเทศเท่านั้นแทนที่แม่ของหนูจะดีใจกลับร้องไห้ว่าไม่ยอมให้หนูจากไปเป็นอันขาดเพราะแม่เป็นห่วงหนูรักหนูมากจึงไม่อยากให้อยู่ห่างไกลเสียงภรรยาของอัดหยุดสะอื้นพรางพูดว่าจริงอย่างที่คุณพ่อหนูเขาบอกจ้ะแม่รักหนูมากไม่อยากให้หนูจากไปไหนถึงใครจะว่าแม่เห็นแก่ตัวแม่ก็ยอมรับว่าแม่เห็นแก่ตัวเพราะรักเสียงเด็กสาวพูดขึ้นอย่างเสียงเศร้าๆแกมสะอื้นว่าคุณแม่ขาอย่าร้องไห้เลยค่ะหนูจะไม่ไปจากคุณพ่อคุณแม่ของหนูไปเป็นอันขาดหนูก็รักเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากคุณพ่อรักหนูดีต่อหนูเหลือเกินจนเพื่อนๆ เขาอิจฉาหนูว่าหนูมีบุญเกิดมามีพ่อแม่ที่ดีรักลูกห่วงลูกยังกับแก้วตาเสียงผู้เป็นแม่พูดขึ้นอย่างเศร้าๆว่าหากเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอนาคตของลูกแม่เองแม้จะรักลูกมากเพียงใดแม่ก็ต้องตัดสินใจให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ
แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กสาวพูดขึ้นว่าหนูดีใจจริงๆที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่วันนี้เพื่อนๆเข้าร่วมกันจัดเลี้ยงฉลองลูกเนื่องจากลูกสอบไล่ได้ที่หนึ่งค่ะคุณอาพร้อมรับเป็นเจ้าภาพค่ะเรื่องนี้คุณพริ้งพันลูกคุณอาพร้อมเป็นหัวหน้าจัดค่ะคุณปู่พ่อของคุณพร้อมก็บอกอยากพบคุณพ่อเพราะคิดถึงเพราะท่านรับบำนาญมาหลายปีแล้วคุณปู่บอกว่าท่านเคยเป็นผู้พิพากษาครั้งสมัยเมื่อคุณพ่อยังอยู่ต่างจังหวัดคุณอาพร้อมได้รู้จักกับคุณพ่อโดยบังเอิญในร้านอาหารและเคารพนับถือคุณพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนคุณปู่ให้มาเรียนกฎหมายพร้อมกับลูกของท่านผมได้ยินลูกสาวผมพูดเช่นนั้นก็สะอื้นขึ้นมาทันทีน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวแต่แล้วผมก็พยายามสงบใจฟังต่อไปได้ยินบุตรสาวพูดต่อไปว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูขอร้องค่ะคุณอาและคุณปู่ของพริ้งพันธ์ท่านดีกับหนูมากท่านยังชมว่าหาคนดีๆอย่างคุณพ่อยากสมแล้วที่ทำหน้าที่ตุลาการเพราะเป็นคนรักความยุติธรรมเลยทำให้หนูภูมิใจที่ได้เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูจะอวดเพื่อนๆว่าหนูมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีคนยกย่องหนูก็ดีใจค่ะเสียงสามีพูดรับปากกับบุตรว่าพ่อกับแม่ต้องไปสิลูกคุณอาและคุณปู่ท่านมีบุญคุณต่อพ่อมากชีวิตของพ่อเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดมาจากบ้านนอกเข้ากรุงพ่อเคารพคุณปู่เหมือนพ่อท่านเป็นคนดีเป็นที่น่าเคารพนับถือมากเสียงเด็กหญิงแสดงความดีใจเข้าไปกอดสองสามีภรรยาแล้วว่าหนูจะต้องไปก่อนนะคะเพื่อนๆของหนูเขาอยากรู้จักคุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนที่เขายังไม่เคยรู้จักคุณพ่อคุณแม่เลยพูดแล้วก็ออกจากห้องเมื่อเด็กสาวออกจากห้องไปแล้วสองสามีภรรยาก็หันหน้ามองตากันยังไม่สบายใจเสียงภรรยาพูดขึ้นว่าน้องจะไม่ยอมให้ยายหนูจากเราไปเป็นอันขาดเราเลี้ยงแกมาตั้งแต่แดงน้องตัดสินใจไม่ได้หากพ่อเขาเกิดมาเรียกร้องสิทธิ์คุณพี่อย่าบอกกับยายหนูเป็นอันขาดนะคะว่าพ่อของแกไม่ใช่เราฝ่ายสามีใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับภรรยาว่าถ้าเรากีดกันไม่ให้พ่อลูกเขาพบกันมันก็ไม่เป็นธรรมนะคิดดูให้ดีพี่คิดว่าเมื่อได้พบเพื่อนแล้วก็จะเล่าให้เขารู้ความจริงให้หมดถึงเขาจะฆ่าพี่ก็ยอมแล้วพี่ก็จะบอกให้ยายหนูรู้ความจริงพี่ก็รู้ว่าเราจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างหนักทั้งตัวพี่น้องและก็ยายหนูแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะเป็นความจริงและยุติธรรมสุดแต่บุญกรรมแล้วแต่วาสนาพี่คิดว่าอย่างยายหนูก็เป็นเด็กที่สูงด้วยความกตัญญูคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักคงจะเป็นบ้างก็คือความสะเทือนใจที่พ่อเป็นคนคุกคนตารางในทางชั่วยังไม่ทันพูดจบเสียงภรรยาก็พูดขึ้นว่าน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมเป็นเช่นนั้นน้องไม่ยอมให้คุณพี่ทำลายหัวใจลูกเป็นอันขาดคุณพี่ต้องไม่ทำเมื่อผมได้ฟังและได้เห็นกิริยาท่าทางของสามีภรรยาและบุตรสาวทำให้อ่อนระโหยโรยแรงไม่สามารถจะทนฟังอยู่ต่อไปได้อยากจะเอามืออุดหูทุกอย่างสุดสิ้นแล้วผมสะอื้นตื้นตันใจอยู่ในทรวงอกน้ำตามันไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวบัดนี้ในหัวใจของความรู้สึกของผมเหลือแต่ความคิดเพียงว่าผมจะไม่ยอมให้สองสามีภรรยาบอกลูกสาวว่าผมเป็นพ่อเป็นอันขาดใจผมที่เคยเหี้ยมโหดแข็งกระด้างเหมือนหินบัดนี้อ่อนเปรียกหมดแล้วผมร้องไห้ซึ่งน้ำตาของคนใจชั่วไม่เคยไหลออกมาก่อนเลย
บัดนี้ผมเกิดรู้สึกตัวว่าชั่วช้าเลวทรามสำรวจตัวเองว่าสมกับเป็นพ่อของลูกสาวที่น่ารักและอ่อนหวานเหมาะสมหรือไม่ตัวเองไม่คิดไม่เคยพิจารณาตัวเองมาก่อนว่าเลวทรามเพียงไหนเมื่อผมได้พิจารณาดูตัวเองแล้วก็อยากจะตะโกนด่าตัวเองว่าไอ้โง่อวดฉลาดที่แท้โง่ทั้งเซ่อทั้งชั่วทั้งร้ายสร้างแต่กรรมชั่วตลอดมาคนดีไม่คบชอบคบแต่คนชั่วซึ่งพาไปในทางชั่วชีวิตก็ต้องตกอับผมอยากจะสารภาพออกมาอย่างจริงใจว่าผมไม่ได้ฆ่าคนผมถูกใส่ความแต่ความเป็นจริงผมฆ่าคนตายตามที่เขาฟ้องร้องทุกประการที่ผมโกหกก็เพราะกลัวว่าถ้าบอกความจริงกับอัดแล้วเขาไม่มีทางจะช่วยผมแน่เพราะอัดเป็นคนตรงถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ถูกกล่าวหาแล้วอัดจะช่วยอย่างเต็มที่บัดนี้ผมหมดอะไรในชีวิตของตัวเสียแล้วหลังจากอัดกับภรรยาได้ออกจากบ้านในห้องก็เงียบสงัดเมื่อผมเห็นปลอดคนแล้วผมก็ลงมาจากเพดานซึ่งผมได้ขึ้นไปขดตัวทรมานอยู่เป็นนานเรื่องก็สิ้นสุดกันเสียทีการแก้แค้นความพยาบาทคอยทำลายชีวิตจะไม่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อผมออกจากบ้านแล้วก็เดินกลับไปที่พักกุฏิพระอย่างใจลอยนึกแช่งด่าตัวเองมาตลอดทางเมื่อมาถึงวัดก็นั่งซึมคิดว่าผมจะทำอย่างไรแม้ว่าผมจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายผมก็ยังรักลูกรักเมียแต่เมียผมได้จากไปแล้วเหลือแต่ลูกซึ่งลูกก็ได้รับการเลี้ยงดูได้รับความรักอย่างอบอุ่นจากอ้อมอกผู้ที่ลูกคิดว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเห็นลูกมีความสุขผมก็หมดห่วงจะให้ลูกรู้ว่าผมเป็นพ่อไม่ได้เป็นอันขาดบัดนี้ผมมีแต่แช่งด่าตัวเองว่าเป็นคนโง่เป็นคนเซ่อเป็นคนอวดดีเซ่ออวดฉลาดที่จริงโง่บรมสิ่งที่ผมจะต้องทำเวลานี้ก็คือยับยั้งไม่ให้อัดบอกกับลูกว่าผมเป็นพ่อแต่ผมจะทำอย่างไรดีที่จะยับยั้งไม่ให้อัดบอกกับเด็กเด็ดขาดขอแต่ให้อัดรับลูกผมไว้เป็นลูกของตัวเองตลอดไปอย่าให้รู้ว่าผมเป็นพ่อผมกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีถ้าไม่มีผมอัดก็คงไม่บอกความจริงผมไม่ควรอยู่ผมควรจะฆ่าตัวตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปทุกอย่างมันก็สิ้นสุดลงมีดที่อาบยาพิษเพียงแต่เอามีดขีดให้เลือดไหลออกเท่านั้นทุกอย่างมันก็สิ้นสุดลงแต่จะทิ้งความยุ่งยากให้คนอยู่ภายหลังอย่างน้อยพระภิกษุก็จะได้รับความลำบากบัดนี้ผมเปลี่ยนจิตใจหมดแล้วความแค้นความพยาบาทไม่มีเหลือจะทำอะไรก็คิดถึงผู้อื่นว่าจะได้รับความทุกข์ยากลำบากกำลังนั่งอยู่นอกชานกุฏิจนหลวงพี่ท่านจำวัดไม่หลับเดินออกมานอกห้องถามว่านั่งคิดอะไรจนดึกยังไม่นอนผมบอกว่านั่งดูเดือนยังไม่อยากนอนบังเอิญคืนนั้นเป็นคืนขึ้น15ค่ำแต่หลวงพี่ท่านพิจารณาดูก็รู้จึงบอกว่าจะชมพระจันทร์ทำไมนั่งชันเข่าเอามือเท้าคางแล้วก้มหน้าดูไม่สมเหตุผลคงจะมีทุกข์เดือดร้อนปัญหาอะไรที่แก้ไม่ตกก็อย่าอัดเอาไว้เลยบอกออกมาระบายออกมาเถอะมันจะทำให้หายหนักอย่าอัดเอาไว้เลยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยกันคิดแก้ไขผมพิจารณาคำของหลวงพี่แล้วก็อดนึกว่าเราเป็นไอ้โง่ไม่มีปัญญาแก้ไขอะไรได้มีแต่ความดื้อถือเอาอารมณ์ตัวเป็นใหญ่บัดนี้รู้สึกตัวแล้วว่าเห็นจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งเมื่อคิดตกลงใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพี่ฟัง
ท่านได้ฟังจบแล้วก็ตกใจแต่ท่านก็ดีใจที่บัดนี้ผมได้เปลี่ยนจิตใจสูงขึ้นรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ดื้อรั้นเหมือนเดิมแล้วท่านจึงบอกว่าปัญหามันหนักลำพังอาตมาไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักเห็นจะต้องไปพึ่งหลวงพ่อท่านอยู่กุฏิท้ายวัดท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้พระในวัดนี้เคารพท่านมากท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีจิตใจเที่ยงธรรมใครมีทุกข์เดือดร้อนหากท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยท่านไม่เลือกที่รักผลักที่ชังท่านเป็นพระที่มีอารมณ์โกรธชังใครไม่เป็นจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนที่รู้จักทั่วไปผมได้ยินดังนั้นก็ดีใจหลวงพี่จัดแจงห่มจีวรพาผมลงจากกุฏิเดินนำหน้าผมเดินตามท่านไปยังท้ายวัดซึ่งเป็นที่เงียบสงัดเดือนหงายมองเห็นทางได้ตลอดและไกลจนไปถึงท้ายวัดเห็นมีกุฏิหลังหนึ่งภายในมีแสงสว่างของตะเกียงหลวงพี่ไปเคาะประตูกุฏิร้องเรียกว่าหลวงพ่อครับจำวัดหรือยังเรียกอยู่หลายครั้งสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูเมื่อเปิดประตูแล้วมีพระสูงอายุรูปหนึ่งโผล่หน้าออกมาถามว่าดึกเดินปานนี้มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเสียงหลวงพี่พูดว่ามีธุระร้อนเพราะมีปัญหาที่จะให้หลวงพ่อช่วยขบคิดแก้ไขผมพาคนบ้านเดียวกันกับผมซึ่งมีความเดือดร้อนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับหลวงพ่อหลวงพ่อหันมาป้องหน้ามองดูผมก้มลงกราบอาศัยแสงตะเกียงลานที่จุดอยู่ในกุฏิพอเห็นหน้าได้ถนัดท่านมองดูแล้วก็พูดขึ้นว่าถึงขนาดนั้นเจียวหรือถ้าอย่างนั้นเข้ามาข้างในหลวงพี่หันมาพยักหน้าให้ผมตามเข้าไปเราเข้าไปข้างในนั่งบนเสื่อที่หลวงพ่อปูไว้ท่านก็หยิบน้ำร้อนน้ำชาที่ท่านใช้กาเล็กๆต้มน้ำร้อนโดยตั้งบนตะเกียงลานซึ่งมีเหล็กสวมรองเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วผมก้มลงกราบพระพุทธรูปในกุฏิและหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าในใจซึ่งเคยแฝงไว้ด้วยอกุศลจิตนั้นค่อยๆ คลายลงไปมากเกิดมีจิตใจเคารพนับถือพระซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อนั่งลงเรียบร้อยท่านก็ถามขึ้นว่ามีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรลองบอกมาสิถ้าช่วยได้ก็จะช่วยพูดไปตามความจริงเถอะถ้าอาตมาใช้หลักธรรมแก้ไขได้ก็อยากจะช่วยแก้ไขให้ความร้ายกลายเป็นดีได้จะได้เป็นทางที่ทำให้อาตมาสร้างบารมีเหมือนกันเมื่อผมได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อท่านฟังแต่ท่านขัดสมาธิหลับตาฟังว่าแปลกกว่าธรรมดาท่านไม่ได้มองหน้าผมท่านฟังแต่เสียงผมเล่าจนจบเรื่องท่านก็ลืมตาขึ้นมามองดูแล้วค่อยๆพูดให้คำแนะนำคลุกคล้าวศีลธรรมชี้ให้เห็นสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรจะปฏิบัติแก้ไขอย่างไรซึ่งบางตอนท่านก็พูดว่าเราได้ใช้หนี้กรรมสุดสิ้นลงแล้วและเราก็เริ่มก่อกรรมทำชั่วต่อไปอีกเพราะเราไม่เข็ดไม่อิ่มในกรรมชั่วแต่บารมีของผู้สร้างกรรมดีไว้มากเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมจึงมีเหตุให้เกิดขึ้นมาขัดขวางเพราะผู้ที่เราคิดร้ายนั้นเป็นคนที่มีบารมีสูงเราจึงไม่สามารถทำลายเขาได้ส่วนลูกสาวของเรานั้นความจริงเป็นลูกสาวของเขาไม่ใช่ลูกของเราแต่เหตุที่ได้เกิดขึ้นจากภรรยาของเรานั้นก็เป็นเพียงอาศัยท้องเกิดเท่านั้นเพราะเขาไม่สามารถจะเกิดลูกได้ฉะนั้นลูกสาวคนนี้เป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกของเรา
อย่าได้คิดมากเลยและการที่จะฆ่าตัวตายเพื่อให้ลูกสาวมีความสุขไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเป็นการคิดผิดมากเพราะเป็นการผิดศีลเราจะฆ่าใครหรือเราจะฆ่าตัวเองก็ผิดเช่นเดียวกันทางที่ดีที่สุดเราสามารถจะจากโลกไปได้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราก็ขาดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตายจากโลกโดยไม่มีบาปไม่มีความผิดแต่กลับจะมีความดีคือเราก็สละทางเพศคารวาสเข้าไปสู่เพศบรรพชิตเราก็จะขาดทุกสิ่งทางเพศคารวาสนี่แหละเป็นทางที่ดีและเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่เกิดผลดีแก่ตัวเราที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบลองใช้สติปัญญาอย่าให้ความชั่วปิดบังแสงสว่างของความดีของธรรมะนำไปคิดดูให้เห็นความจริงซะก่อนแล้วก็ปฏิบัติทันทีผมจึงถามหลวงพ่อเพราะมีความข้องใจว่าหลวงพ่อครับคำสบถสาบานที่ผมเคยเห็นเขาสบถสาบานกันไม่เคยเห็นเกิดผลเช่นผมเลยสบถสาบานไว้กับเพื่อนว่าถ้าผมพูดไม่เป็นความจริงขอให้เมียรักตายจากไปซึ่งก็เป็นความไม่จริงผมโกหกคิดว่าเป็นคำสบถไม่สำคัญไม่เป็นไปตามคำสาบานแต่แล้วภรรยาผมก็ตายตามคำสบถสาบานคนอื่นเขาไม่เห็นเกิดผลเช่นผมหลวงพ่อท่านนิ่งฟังแล้วพูดขึ้นว่าคำสาบานจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไปสาบานไว้กับผู้มีศีลมีสัตว์ผู้ประพฤติตัวดีถ้าหากไปสาบานกับผู้ไม่มีศีลไม่มีสัตว์คำสาบานนั้นก็ไม่เกิดผลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคนชั่วต่อคนชั่วสาบานกันแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรสบถสะบัดไปได้ก็ไม่เกิดผลอะไรเราไปคิดร้ายกับคนดีมีศีลมีสัตว์ภัยก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองเมื่อผมได้ฟังแล้วก็คิดมองเห็นแสงสว่างจิตก็ชุ่มชื่นอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีบัดนี้รู้สึกตัวว่าได้พ้นความชั่วและความเหี้ยมโหดร้ายสิ้นสุดลงไปหมดแล้วเหมือนล้างสมองความรู้สึกที่สกปรกชั่วร้ายให้สะอาดสิ้นสุดกันทีความโง่ความชั่วนึกถึงอัดเกิดความเคารพนับถือจิตใจอันสูงได้ทำบุญคุณแก่ผมมากมายเคราะห์ดีที่ผมได้ฟังเรื่องต่างๆโดยบังเอิญจึงเกิดเปลี่ยนใจไม่ได้ทำลายแก้แค้นตามที่คิดไว้ผมได้ลืมความชั่วที่อดีตทำไว้ทั้งหมดไม่นึกถึงอดีตอีกตลอดไปเพราะทุกอย่างผมได้ใช้หนี้กรรมสิ้นสุดลงแล้วหูตาสว่างจิตใจผ่องใสเมื่อหายจากความโง่เซ่อแล้วความแจ่มแจ้งแน่ใจว่ามิตรแท้ของผมก็คืออัดถ้าผมไม่โง่เง่ามัวเมาหลงคบเพื่อนชั่วจิตซามผมก็คงไม่ชั่วถึงเพียงนี้คืนนั้นหลังจากหาหลวงพ่อแล้วผมรีบเขียนจดหมายถึงอัดเพื่อยับยั้งไม่ให้อัดบอกเรื่องลูกสาวซึ่งเวลานั้นอัดยังมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงมีใจความว่าคุณหลวงที่เคารพนับถือขอให้ผมเรียกชื่อเดิมว่าอัดบัดนี้ผมได้สำนึกตัวดีแล้วผมเกือบจะฆ่าทำลายชีวิตของคุณแล้วแต่บังเอิญเพราะเทวดาดลใจให้ผมได้ทราบเรื่องความดีของคุณที่ปิดทองหลังพระทั้งหมดผมกราบขออภัยโทษด้วยเพราะผมเป็นหนี้บุญคุณอัดตลอดมาตั้งแต่พบกันผมมันคนชั่วใจซามคบเพื่อนผิดเมื่อความชั่วหมดไปแล้วผมต้องร้องไห้เพราะความดีของอัดเพราะจิตใจของผมได้สว่างขึ้นจึงมองเห็นผลกรรมและศีลธรรมชัดแจ้งแล้วในบัดนี้ขออัดซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักจงอภัยให้ด้วยบัดนี้ผมจะขอร้องเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายและในชีวิตนี้จะไม่มีการขอร้องอะไรอีกต่อไปแล้วจ
จงเห็นแก่ผู้เป็นเพื่อนที่เคยเห็นผิดมาแล้วสิ่งที่ขอร้องเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่สุดในชีวิตของผมคือจงอย่าได้บอกกับลูกสาวผมเป็นอันขาดว่าผมเป็นพ่อของแกเพราะพ่อแม่ที่แท้จริงคือเพื่อนและภรรยาไม่ใช่ผมและภรรยาของผมแต่ภรรยาของคุณไม่มีทางเกิดบุตรได้จึงมาอาศัยท้องภรรยาผมเกิดเรื่องนี้หลวงพ่อท่านได้ดูกรรมอดีตให้ฉะนั้นขอให้คุณจงรักษาเรื่องนี้ไว้ตลอดไปบัดนี้ผมกำลังจะหายไปจากสังคมทางโลกมนุษย์และจะใช้ชีวิตบ้านปลายเข้าไปสู่เขตทางธรรมหากมีชาติหน้าขอเราจงได้พบกันเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณของเพื่อนคิดว่าเพื่อนคงรักษาความลับตามที่ร้องขอตลอดไปเมื่อผมเขียนจดหมายลงทะเบียนส่งไปให้เพื่อนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็กราบลาหลวงพี่และหลวงพ่อเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาที่ห่างไกลจากชุมชนปฏิบัติศึกษาธรรมะจนเป็นที่แน่ใจมองเห็นผลของธรรมะที่แท้จริงหากผมสละชีวิตคารวาสเข้าสู่ร่มโพของพระศาสนาสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีวันหวนกลับมาทางโลกกลับมาสู่โลกีกิเลสอีกผมก็ขอเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อเจริญภาวนาหาทางไปสู่ความสงบต่อไปจนกว่าจะชดใช้หนี้กรรมให้หมดในชาตินี้เรื่องคนโง่ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ความทุกข์แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนสูงสากมีอำนาจวาสนาก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งผิดแปลกแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนต่างมีอิสระจะสร้างกรรมดีและกรรมชั่วเพราะโลกมนุษย์เป็นชุมทางรวมที่จะส่งผู้สร้างบุญสร้างกุศลไปสู่สวรรค์อาจถึงนิพพานและส่งคนสร้างกรรมชั่วไปสู่นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้หนี้กรรมจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์อยู่ในสภาพร่วมจุดเดียวกันไม่ว่าไพร่ผู้ดีมีจนสิ่งนั้นก็คือความแก่ความเจ็บป่วยความปวดร้าวความเสื่อมทางสังขารที่สุดก็คือตายเหมือนกันมีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ทุกข์ด้วยใจของตนเองและอยู่ในศีลธรรมสร้างกุศลผลบุญผลแห่งศีลและทานก็แก้ทุกข์ได้ในคราวคับขันผลบุญถ้ามีก็แก้ไขทางร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าแม้จิตจะดับไปสู่สุคติฉะนั้นเราท่านได้เกิดมาในร่มโพของพระพุทธศาสนาก็ควรจะปฏิบัติในหลักธรรมของศาสนาจงสร้างแต่กรรมดีละทิ้งกรรมชั่วความดีมีศีลธรรมจะเกิดบุญบารมีจากกุศลผลความดีที่เราสร้างเป็นบุญหนุนนำเมื่อถึงเวลาอับจนธรรมย่อมจะช่วยคุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติธรรมช่วยให้เหตุร้ายกลายเป็นดีหากทำชั่วก็ไม่มีบุญบารมีที่จะช่วยเราได้เพราะความชั่วผิดทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องอภินิหารแห่งกุศลกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นให้เราได้อ่านได้ฟังเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พยายามคอยติดตามปฏิปต่อกันมาว่าเมื่อครบ10ปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่ผู้ที่สร้างกรรมดีเพื่อท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาหาเหตุผลดูเองด้วยปัญญาบางทีอาจจะเกิดผลบุญบารมีแก่ตัวของท่านบ้างผลบุญจะได้ช่วยแก้ไขตัวท่านเมื่อชีวิตเข้าที่อับจนดังเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เมื่อต้นปีพุทธศักราช2414ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากท่านผู้คุ้นเคยนับถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่ง
เป็นที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พยายามติดตามมา9ปีหลังจากเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าข้าพเจ้าทราบเพียง1ปีเราได้มีจดหมายติดต่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลส่งข่าวอยู่เสมอข้อความในจดหมายตอนหนึ่งมีใจความว่าปีนี้ผมครบกำหนดที่ได้สัญญาไว้กับยมบาลแล้วข้าพเจ้าได้จดหมายไปว่าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้เลยเพราะคุณได้สร้างบุญกุศลไว้มากมายชีวิตคงจะต่อยืนยาวไปได้อีกนานผมเชื่อและแน่ใจว่าผู้สร้างกรรมดีกุศลผลบุญย่อมจะต่ออายุให้ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างความดีย่อมได้รับความคุ้มครองต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับจดหมายอีกแม้ข้าพเจ้าจะมีจดหมายไปก็ไม่ได้รับตอบทราบข่าวเพียงว่ากำลังยุ่งสร้างพระประธานซ่อมแซมโบสถ์ที่วัดกาญจนารามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และบวชเป็นพระเพื่อประกอบกรรมดีด้วยจิตศรัทธาตลอดมาบังเอิญแม่ข้าพเจ้าก็ป่วยการติดต่อก็ห่างไปข้าพเจ้านึกถึงเอาใจช่วยคอยฟังข่าวตลอดเวลาและแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจะมีอภินิหารเกิดขึ้นกับท่านผู้นี้ในกรรมดีที่ท่านได้สร้างมาแล้วทั้งการปฏิบัติทางจิตใจเป็นกุศลย่อมจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้จากวันที่ได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วข้าพเจ้าได้หวนกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อ9ปีที่ผ่านไปครั้งแรกข้าพเจ้าได้พบกับท่านผู้นี้เมื่อปลายปีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2606ท่านผู้นี้เดินทางมาจากเมืองแพร่สนใจอยากพบข้าพเจ้าได้พยายามมาหาที่บ้านจนพบและก่อนหน้านี้เราได้รู้จักกันเพียงแต่โต้ตอบกันทางจดหมายเรายังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยเมื่อได้พบรู้จักตัวกันแล้วต่างก็ปิติยินดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพนับถือมากพูดจาหนักแน่นเมื่อได้สนทนาด้วยคำง่ายๆตรงๆเป็นกันเองเราก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นท่านผู้นี้ได้สนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นซึ่งรากฐานพื้นเดิมมีความสนใจอยู่แล้วและเคยได้ขออนุญาตจัดพิมพ์นำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางทางภาคเหนือทั้งสละทรัพย์สินจำนวนมากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำไปโดยมีจิตศรัทธาหวังจะได้ให้มีผู้สนใจหนังสือชุดนี้มากขึ้นฉะนั้นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเวลานั้นจึงเป็นที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปทางภาคเหนือเป็นที่สนใจของผู้ที่ได้อ่านทั่วไปการที่ท่านผู้นี้มาหาข้าพเจ้าครั้งนั้นนอกจากจะขอพิมพ์หนังสือชุดนี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนทุกเรื่องต้องการหนังสือ8หน้ายกในเวลานั้นข้าพเจ้าได้เขียนทั้งหมดเพียง28เรื่องเท่านั้นและข้าพเจ้ายินดีช่วยติดต่อทางโรงพิมพ์ให้การพิมพ์ของข้าพเจ้าก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศหนังสือนี้เป็นการกุศลหากพิมพ์แจกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านหากจะพิมพ์จำหน่ายข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ต้องพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนหากจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าการกุศลสร้างสิ่งถาวรเพื่อสาธารณะหรือองค์การเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้สมเหตุสมผลข้าพเจ้าก็ไม่ขัดข้องท่านผู้นั้นได้บอกว่าคราวก่อนได้พิมพ์กับคุณเจริญแดงทองดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมควีนที่เชียงใหม่คราวนั้นไม่เพียงพอกับผู้ที่ต้องการมีผู้สนใจกันมากคราวนี้อยากจะพิมพ์จำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะส่งให้เข้าห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆตามสถานศึกษาและวัดวาอารามทั้งภรรยาของท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนประจำจังหวัดช่วยสนับสนุน
ครั้งนั้นนอกจากจะได้มาขอพิมพ์หนังสือแล้วก็ยังได้รู้จักตัวผู้เขียนด้วยทั้งมีความประสงค์อยากจะนำเรื่องที่ท่านได้ประสบมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะเป็นเรื่องตนเองแฝงอยู่ในสิ่งลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านจะได้อ่านเวลานี้เกี่ยวกับอภินิหารแห่งกุศลกรรมข้าพเจ้าเคยเขียนย่อเหตุการณ์เริ่มต้นเรื่องครั้งนั้นแต่เป็นคำนำไว้ในหน้าต้นในหนังสือชุดนี้รวม28เรื่อง8หน้ายกรวม478หน้าได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยส่งขึ้นไปที่เมืองแพร่เมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2506คิดว่าหนังสือชุดนี้ยังจะมีอยู่ภาคเหนือตามห้องสมุดและส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยซึ่งผู้เคยอ่านมาแล้วคงรู้เรื่องเริ่มต้นดีข้าพเจ้าจะได้เล่าต่อจากที่เริ่มต้นไว้ดังต่อไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2504จำได้ว่าประมาณ15นาฬิกาผมได้โดยสารรถสามล้อเครื่องจากบ้านที่ผมพักอยู่ในซอยกิ่งเพชรไปบนถนนเพชรบุรีตั้งใจจะไปมักกะสันเมื่อรถมาถึงหน้าสถานทูตจีนเวลานั้นหรือตรงข้ามโรงภาพยนตร์รถสามล้อเครื่องคันนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าปั๊มบริการเพื่อเติมน้ำมันพอดีรถคันหนึ่งแล่นตรงมาจากประตูน้ำด้วยความเร็วสูงและเปิดไฟหน้ารถแสงสว่างจ้าเร่งความเร็วมาตลอดทางที่สุดอุบัติเหตุน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นกลางท้องถนนหลวงโดยรถยนต์คันนั้นพุ่งตรงเข้าชนกลางคันรถสามล้อเครื่องคันนั้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวผู้ขับขี่ผู้โดยสารสามล้อเครื่องคันนั้นต่างกระเด็นออกห่างจากรถออกไปฟาดกับพื้นถนนต่างก็ฟุบลงกับพื้นถนนสลบหมดสติทราบว่ารถยนต์คันนั้นได้หยุดคนรถรีบพาเราทั้งสองส่งโรงพยาบาลตำรวจด่วนเมื่อนายแพทย์ทางโรงพยาบาลได้มาตรวจอาการแล้วก็รู้สึกว่าอาการของผมนั้นหนักกว่าอาการของคนขับรถสามล้อเครื่องเพราะกระเด็นไปไกลกว่าผู้โดยสารมักนั่งตัวลอยไม่มีสติยึดเหนี่ยวส่วนคนขับยังมีที่ยึดเหนี่ยวถือคันเลี้ยวในมือจึงกระเด็นไปไม่ไกลนักหมอได้ตรวจดูผมแล้วเห็นอาการหนักมากมีทางรอดน้อยแขนก็หักหมอยังไม่เข้าเฝือกให้รอดูอาการทั้งผมยังสลบสลายไม่ได้สติคิดว่าอาการเช่นนี้รอดยากส่วนคนขับรถสามล้อเครื่องนั้นมีอาการหนักก็จริงแต่ดูจะน้อยกว่าผู้โดยสารฉะนั้นหลังจากสลบได้เพียงชั่วโมงกว่าก็ฟื้นมีสติขึ้นพอจะรู้เรื่องได้บ้างไม่มากนักแต่อยู่ได้เพียงประมาณชั่วโมงเดียวก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหมอตรวจพบว่ากะโหลกศีรษะแตกส่วนผมยังสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้นจึงค่อยๆฟื้นจากการสลบแน่นิ่งประมาณ20ชั่วโมงจึงกลับฟื้นคืนสติได้พบตัวเองมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนอื่นผมก็ถามถึงคนขับสามล้อเครื่องด้วยความเป็นห่วงเพราะอยู่ในซอยกิ่งเพชรเคยได้ใช้สอยมาก่อนแต่เมื่อทราบว่าได้ตายไปแล้วก็เศร้าใจและสงสารหมอบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกเลือดออกในกะโหลกมากหมดทางเยียวยาส่วนผมนั้นหมอสงสัยว่ากะโหลกศีรษะร้าวแตกเหมือนกันจึงไม่ยอมทำอะไรมากไปกว่าปัจจุบันพยาบาลและให้การรักษาตามอาการจนกว่าจะเห็นอาการดีขึ้นแม้นแขนจะหักก็ไม่ยอมเข้าเฝือกเพราะอาการที่เห็นนั้นหนักมากหน้าตาฟกช้ำดำเขียวปากบวมเป่งขากรรไกรบวมจนอ้าปากไม่ขึ้นเมื่อฟื้นแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดน้ำหยดลงไปในปากหมอบอกว่าถ้ากะโหลกแตกก็อยู่ไม่ได้เกิน48ชั่วโมงแต่เวลานั้นได้ผ่านพ้นที่หมอกำหนดไว้หมอจึงได้นำผมไปเอ็กซเรย์หลายครั้งและได้พิจารณาตรวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนับว่าโชคดีกะโหลกศีรษะไม่แตกหรือร้าวบุบสลายเลย
นอกจากแขนหักหมอก็จัดการเข้าเฝือกให้นอกนั้นก็มีแต่อาการภายนอกเท่านั้นที่มองเห็นมีอาการสาหัสแล้วเวลานั้นมีอาการบิดหนักบิดเบาอยู่3วันต้องสวนกันจึงถ่ายได้ตามปกติท่านผู้นั้นได้เล่าว่ารู้สึกเศร้าสลดใจมากเพราะเวลาก่อนรถชนนั้นมีเงินติดตัวอยู่ 7,400 กว่าบาทและมีพระเครื่องห้อยคอปากกาปลอกทองและนาฬิกาข้อมือทุกอย่างหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็คิดเศร้าใจที่พวกเราชาวไทยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักประจำชาติควรปฏิบัติอย่างน้อยก็อยู่ในศีล5แต่ณปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือพูดให้ตรงก็คือในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนมากไม่รู้จักหลักของศีลธรรมในพุทธศาสนาที่ควรแก่การปฏิบัติซึ่งจะนำแต่ความดีมาสู่ตนเองและความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติและบ้านเมืองเราทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมมนุษย์ในยุคนี้จึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความโลภทำให้ขาดความเมตตากรุณาจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายความโลภทำให้มุ่งหวังจะให้ได้ทรัพย์สินมาไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ไหนมีผู้บาดเจ็บล้มตายได้ข่าวบางครั้งพวกมนุษย์อุบาทชาติชั่วจงใจแกล้งเอาน้ำมันหรือผงสบู่เทหรือรถบนพื้นเมื่อฝนตกโปรยๆถนนลื่นรถขับมาโดยความเร็วสูงก็จะคว่ำทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเองพวกอสุรกายในร่างมนุษย์ก็จะไปรุมกันฉกชิงแย่งทรัพย์สินเงินทองไม่มีความละอายแก่ใจขาดความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากขอความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ยังไม่ตายก็ยังมีความรู้สึกก็ยังตรงเข้าแย่งยื้อกระชากเอาของมีค่าในตัวให้ได้ผู้มีศีลธรรมได้ฟังให้รู้เห็นแล้วเศร้าใจใจมนุษย์พวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าพวกมนุษย์สมัยหินยุคยังไม่เจริญก็คงไม่โหดร้ายเช่นนี้เป็นพวกมนุษย์ที่ขุมนรกกำลังต้องการตัวพวกนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำบาปหนักอย่างมหันต์เป็นอกุศลอนันตกรรมต้องใช้หนี้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพวกเห็นแก่ตัวไม่เคยย้อนคิดว่าถ้าหากตัวถูกทำเช่นเดียวกันบ้างจะรู้สึกอย่างใดข่าวครั้งเมื่อรถไฟตกรางภาคเหนือครั้งใหญ่ในประวัติของรถไฟเมืองไทยมีผู้คนบาดเจ็บสาหัสล้มตายจำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าได้ข่าวในรถขบวนนั้นมีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่โดยสารมาในรถขบวนนั้นด้วยและตั้งใจจะมาบวชนาคหลานชายที่กรุงเทพเมื่อรถไฟโดยสารคันนั้นตกรางกลิ้งลงไปทำให้ฝรั่งและคนอื่นๆถึงแก่ความตายแต่สุภาพสตรีผู้นั้นเกาะที่นั่งไว้ไม่ยอมปล่อยจึงพ้นจากอันตรายเห็นจะเป็นเพราะแรงกุศลผลบุญคุ้มครองที่ตั้งใจว่าจะมาบวชหลานชายเพียงแต่ขัดยอกไปบ้างเท่านั้นแม้เช่นนั้นมนุษย์ที่นรกต้องการก็ยังพยายามยื้อแย่งจะชิงทรัพย์สินที่ติดตัวมาประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่พวกเหล่าร้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะเจ้าทรัพย์ยังแข็งแรงไม่ยอมให้ยื้อแย่งไปข้าพเจ้าได้ฟังข่าวและรู้เรื่องก็เศร้าใจแทนที่จะพากันช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ยากลำบากกลับมายื้อแย่งทรัพย์สินของผู้ที่กำลังยากลำบากแสนสาหัสความเห็นอกเห็นใจความเวทนาปราณีหาได้ยากในจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ความโลภได้เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ให้ดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าจิตใจแข็งกระด้างมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่สนใจในบุญบาปชั่วดีเมื่อรู้ตัวแล้วก็เศร้าสลดใจยิ่งนักข้าพเจ้าภาวนาและอธิษฐานจิต
ขอให้เยาวชนของเราที่จะเจริญเติบโตต่อไปในภายภาคหน้าจงมีจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยศีลธรรมมีความเมตตากรุณาปราณีสร้างแต่บุญกุศลจิตใจจะได้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดุร้ายเมื่อถึงคราวอับจนบุญกุศลก็จะช่วยให้ผลตามสนองให้รอดพ้นจากอันตรายได้อย่างปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและจะมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมและก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคหบดีพ่อค้าที่มีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะหรือดินธรรมดาทั่วไปสองฝากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักเคยได้เข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามนั้นล้วนแต่เคยรู้จักแล้วก็ได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งอยู่ตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่ที่นี่ก่อนอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังยาวยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วก็พูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายยังไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันนั้นที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งอยู่ด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียว
เมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาลและถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้สงเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถก็บอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักในซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยแล้วก็ไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หาได้ยากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน10,000บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ไป 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก300บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีสะเดาะเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่ในวงเล็บวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้ที่สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจนี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้า
นอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้ถึงกำหนดตามที่นัดไว้กับโยมบาลตามที่เล่าไว้แล้วข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากกรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายตอบไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมองรุ่งขึ้นเป็นวันที่15ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลสิริราชจวนเวลาเที่ยงที่ตึกวิบูลย์ลักษณ์ก็ได้ทราบจากพยาบาลว่าบังเอิญกลับบ้านเมื่อตอนเช้าข้าพเจ้าถามถึงอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าเกือบหายเป็นปกติทำให้ข้าพเจ้าเบาใจขึ้นทำให้คิดว่าการที่สัญญาไว้ก็ครบ10ปีแล้วการป่วยครั้งนี้มีอาการร้ายแรงมากจะต้องถึงกับผ่าสมองแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าด้วยบุญบารมีและกุศลกรรมที่สร้างไว้คงช่วยให้รอดพ้นอันตรายมาได้แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะต้องมีเรื่องเขียนต่อไปอีกมากข้าพเจ้าพยายามจะไปเยี่ยมถึงที่พักทั้งระลึกถึงและเป็นห่วงเพราะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักดีและเป็นคนที่น่านับถือผู้หนึ่งทั้งเพื่อขอทราบการป่วยครั้งนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพักอยู่แห่งใดเพราะบ้านที่เคยพักที่ซอยกิ่งเพชรนั้นปัจจุบันก็เป็นหอพักนักเรียนต่างจังหวัดไปแล้วบ้านพักปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าอยู่แห่งใดที่สุดก็คิดได้ว่าบุตรชายของคุณสถิตเป็นนายทหารเรือมียศชั้นนาวาเอกคิดได้เช่นนั้นข้าพเจ้าก็โทรศัพท์ไปถามพลเรือตรีบุรินทร์ก็ได้ทราบที่อยู่นาวาเอกเสถียรรังคสิริจึงได้ให้คนรีบไปถามที่ซอยแบลลิ่งก็ได้ความว่าคุณสถิตมาปลูกบ้านพักและมีโทรศัพท์เรียบร้อยทางถนนพหลโยธินในวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายข้าพเจ้ากับเพื่อนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณสถิตที่บ้านเราได้พบคุณสถิตพร้อมทั้งอาจารย์บัวเขียวข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีที่ได้เห็นอาการป่วยของคุณสถิตเข้าขั้นปกติวันนั้นเราได้ไปกันหลายคนข้าพเจ้าได้ถามถึงอาการป่วยพอสมควรไม่กล้าจะรบกวนเกินไปเพราะเห็นว่าคุณสถิตเพิ่งฟื้นจากไข้ควรจะใช้เวลาพักผ่อนให้มากเราจึงได้ลากลับตอนเย็นวันนั้นนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีคุณประสิทธิ์คุณประวัติและคุณวิชัยไปด้วยหลังอาหารค่ำกินกันแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าอยากจะพาพวกเราไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมทั้งสามารถแสดงสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ลี้ลับตามปกติอาจารย์ชอบหาความสงบเมื่อเราไปถึงท่านก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีท่านอาจารย์บอกว่าท่านได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมตลอดมาทั้งพวกเราทุกคนเชื่อในหลักกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันท่านก็ยินดีฉะนั้นการสนทนากับอาจารย์เข้าใจกันง่ายเราก็ขอให้ท่านแสดงศาสตร์ลี้ลับที่ท่านฝึกมานานปีท่า
ท่านอาจารย์ได้แสดงอำนาจจิตส่งกระแสให้เราดูให้เห็นให้รู้พวกเราต่างก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนนอกจากคุณประสิทธิ์ผู้เคยรู้เห็นมาแล้วเพราะรู้จักท่านอาจารย์มาก่อนเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์ที่สามารถใช้พลังจิตเมื่อฝึกแล้วก็สามารถจะรู้ได้โดยท่านไม่มีเครื่องมืออะไรประกอบนอกจากได้นำพลังธรรมชาติของจิตออกมาใช้ท่านอาจารย์ก็ขอตัวเพราะท่านต้องการอยู่ด้วยความสงบยิ่งในเวลาเข้าพรรษาแล้วท่านจะถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไตรมาสเมื่อท่านขอร้องและไม่ให้ลงนามของท่านข้าพเจ้าก็เห็นใจเพราะผู้ศึกษาในทางนี้ย่อมไม่ต้องการลาภสรรเสริญไม่ต้องการให้ชื่อเสียงโด่งดังต้องการแต่ความสงบข้าพเจ้าจึงถามอาจารย์เพื่อให้แน่ใจว่าอันบุคคลที่สร้างแต่กรรมดีมีศีลมีสัตว์อยู่ในศีลธรรมทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาบุคคลเช่นนี้หากจะถึงกำหนดอายุขัยจะต้องจากโลกมนุษย์แล้วจะต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปได้ไหมท่านอาจารย์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีและพูดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยผู้สร้างกรรมดีผีสางเทวดาย่อมยกย่องคุ้มครองเคราะห์หนักก็เป็นเบาเมื่อถึงคราวชะตาขาดก็สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวออกไปได้เพราะมีบุญกุศลเป็นพื้นฐานหนุนนำอยู่แล้วข้าพเจ้าก็พอใจและทำให้แน่ใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินท่านอาจารย์พูดเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคุณบุญมีสามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวได้แน่แล้วส่วนคนที่มีบาปสร้างกรรมชั่วนั้นก็สามารถถอนอายุสั้นลงได้เช่นเดียวกันเพราะบุญและบาปตรงกันข้ามคืนนั้นเราได้สนทนากับท่านอาจารย์ทำให้นึกถึงคำโบราณว่าคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเป็นความจริงเพราะได้กับตัวข้าพเจ้าที่ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศีลธรรมความดีข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ๆอีกหลายอย่างต่อมาวันพุธที่14กรกฎาคมปีพุทธศักราช2514คุณสถิตรังคสิริได้มาหาข้าพเจ้าแต่เช้าอย่างไม่นึกไม่ฝันเพราะข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปว่าข้าพเจ้าจะไปหาท่านที่บ้านอยากทราบว่าท่านอยู่เวลาใดเท่านั้นแต่แล้วท่านก็กลับมาหาข้าพเจ้าเสียเองเช้าวันนั้นเราได้มีโอกาสและมีเวลาสนทนากันได้นานท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าก่อนผมจะป่วยครั้งหลังนี้ผมรู้ว่าถึงกำหนดเวลาที่ผมจะตกลงกันแล้วผมได้ไปหาหลวงพ่อเมืองการพบหลวงพ่อก็ไม่ง่ายเพราะท่านไม่อยู่ผมต้องเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองแพร่ไปถึงลำปางตั้ง4ครั้งจึงได้พบผมจึงขอให้ท่านนั่งทางในดูดวงชะตาของผมเมื่อท่านได้หลับตาเข้าสมาธิแล้วครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นท่านบอกว่าอาตมาเสียใจด้วยถึงเวลาโยมหมดอายุแล้วผมได้ยินได้ฟังแล้วก็สะดุ้งขนลุกที่ผมพูดเวลานี้ก็ยังขนลุกเพราะรู้สึกว่าตรงกับที่ผมสัญญาไว้กับโยมบาลครบกำหนดปีนี้ความจริงผมยังไม่อยากตายจึงขอร้องให้หลวงพ่อท่านช่วยต่ออายุให้ผมด้วยหลวงพ่อท่านว่าต้องไปขอร้องกับท่านผู้ใหญ่ถ้าอนุญาตให้ก็ได้ถ้าไม่อนุญาตอาตมาก็จนใจแต่โยมก็ได้สร้างบุญกุศลไว้มากกุศลผลบุญที่สร้างนี้คงจะเป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาคับขันอับจนบ้างว่าแล้วท่านก็เข้าสมาธิหลับตาอยู่พักหนึ่งผมก็นั่งรอด้วยจิตใจไม่สบายมีความกระวนกระวายไม่รู้ว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อเมืองท่านจะได้ต่อรองกับนายใหญ่ได้ผลหรือไม่การนั่งรอคอยในธุระสำคัญเช่นนี้รู้สึกว่ามันนานแสนนานกว่าปกติธรรมดามากทั้งยังนึกหวาดกลัวว่าถ้าไม่ตกลงต่ออายุให้
จะรู้สึกอย่างไรจิตใจมันวุ่นวายไปหมดแต่ใจนึงก็อยากรู้เร็วๆให้สิ้นเรื่องเสียทีอีกใจนึงก็กลัวว่าจะได้รับข่าวร้ายแต่แล้วสักครู่ใหญ่ๆหลวงพ่อเมืองก็ลืมตาออกมาจากสมาธิผมรู้สึกเหมือนว่าเวลาที่รอคอยยาวนานตั้งวันหลวงพ่อบอกว่านายใหญ่ได้ตกลงแก้ไขทะเบียนแล้วก็ต่ออายุให้แล้วแต่นายใหญ่อยากจะได้พระบูชาสักองค์หนึ่งเมื่อผมได้ยินก็มีกำลังใจขึ้นและบอกหลวงพ่อว่าผมยินดีที่จะสร้างให้เวลานี้ผมมีกำลังจะสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานพร้อมทั้งพระสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรผมจะสร้างเพิ่มขึ้นเพื่ออุทิศไปให้ท่านอีกสององค์หลวงพ่อเมืองก็หลับตาต่อไปสักครู่ท่านลืมตาขึ้นแล้วบอกว่านายใหญ่เข้าดีใจและเอามือตบไหล่โยมทำให้ผมได้ยินแล้วขนลุกทันทีเมื่อคุณสถิตพูดถึงหลวงพ่อเมืองทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นมาได้จึงเล่าให้คุณสถิตฟังว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปทานอาหารร่วมโต๊ะกับท่านผู้ใหญ่ในเมืองโดยท่านได้กรุณาให้คุณเล็กจุนยานนท์มาเชิญคืนนั้นผู้ร่วมโต๊ะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านข้าพเจ้าได้รับเกียรติอันสูงที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยทุกท่านให้ความรู้สึกเป็นกันเองท่านผู้หญิงได้เล่าถึงหลวงพ่อเมืองซึ่งครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงขอร้องให้หลวงพ่อนั่งดูภายในบ้านว่ามีอะไรดีไม่ดีบ้างท่านก็นั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าในบ้านของท่านหญิงมีเทวรูปทรงเครื่องคล้ายพระพุทธรูปมีเพชรพลอยประดับเครื่องทรงอยู่องค์หนึ่งความจริงไม่ใช่พระพุทธรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรเอาไว้ในบ้านหากว่าชะตายังแข็งก็ไม่สามารถจะให้โทษหลวงพ่อเมืองท่านบอกลักษณะได้ถูกต้องทั้งที่ท่านไม่เคยไปบ้านและเห็นมาก่อนฉะนั้นท่านผู้หญิงจึงแน่ใจตามที่หลวงพ่อท่านบอกครั้นท่านผู้หญิงกลับมาถึงบ้านและได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้หนึ่งว่าเทวรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรให้อยู่ในบ้านตามหลวงพ่อเมืองบอกควรจะเอาไปไว้ที่ไหนดีอาจารย์ผู้นั้นแนะนำว่าควรจะไปถวายหลวงตาที่วัดซึ่งอาจารย์ผู้นั้นชอบพอรู้จักกับท่านคิดว่าวัดเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลที่สุดก็ได้นำเทวรูปทรงเครื่องนั้นใส่รถไปหาหลวงพ่อที่วัดโดยไม่ได้บอกให้หลวงพ่อรู้ล่วงหน้าครั้นถึงวัดก็ช่วยกันยกเทวรูปนั้นขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาปรากฏว่าหลวงตาไม่อยู่ห้องใส่กุญแจจึงช่วยกันยกไว้ข้างประตูทางเข้ากุฏิเมื่อหลวงตากลับมาก็ได้เห็นและรู้ว่ามีคนนำเทวรูปทรงเครื่องมาถวายท่านแต่ในคืนนั้นกุฏิหลวงตาก็ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังเคราะห์ดีไม่เพียงกุฏิของหลวงตาหลังเดียวกุฏิหลังอื่นไม่เป็นไรหลวงตาไม่มีที่อยู่อาศัยท่านผู้หญิงต้องถวายเงินสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายหลวงตานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเมืองรู้สึกมีผู้เคารพนับถือท่านมากข้าพเจ้านำแทรกไว้ในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของหลวงพ่อเมืองเรื่องหนึ่งสำหรับข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านเท่านั้นคุณสถิตรังคสิริเล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากนั้นผมเตรียมการหล่อพระพุทธรูปกำหนดจะทำการพุทธาภิเษกและจะนำไปไว้ที่วัดพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่สามองค์ซึ่งผมเป็นประธานในงานแต่แล้วเมื่อใกล้จะถึงเวลานั้นผมก็เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาทันทีครั้งแรกผมยกแก้วน้ำเพียงจะยกขึ้นก็รู้สึกมือชาหมดแรงแก้วตกพื้นแตกก็รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นอัมพาตไปอีกซีกหนึ่ง
เมื่อถึงวันงานทำพิธีพุทธาภิเษกทั้ง5องค์ผมก็ไม่สามารถจะไปได้จึงให้ภรรยาไปแทนสำหรับผมนั้นรู้สึกทางประสาทกำลังเสื่อมลงแม้คนมาเยี่ยมเห็นก็เพียงจำได้แต่นึกชื่อเสียงไม่ออกอาการหนักขึ้นถ้าอยู่บ้านคงหมดหวังที่สุดผมก็ถูกใส่เปลหามขึ้นเครื่องบินด่วนส่งกรุงเทพเข้าโรงพยาบาลสิริราชทันทีหมอได้พยายามตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งเอ็กซเรย์การป่วยมีอาการในครั้งนี้เนื่องจากเหตุผลอะไรที่สุดพวกนายแพทย์ก็ลงความเห็นกันว่าผมมีเนื้องอกในสมองทับเส้นโลหิตทำให้ตีบมาเลี้ยงร่างกายไม่สะดวกจึงเกิดอัมพาตขึ้นไม่มีทางอื่นจะรักษาให้หายปกติได้นอกจากผ่าสมองเอาเนื้องอกนั้นออกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงมากและมีความหวังน้อยเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าของไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่เวลานั้นภรรยาผมไม่ยอมเสี่ยงให้ผ่าและที่สุดได้โทรเลขทางไกลไปบอกบุตรชายผมซึ่งเป็นนายแพทย์กำลังศึกษาแพทย์เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อบุตรชายทราบว่าผมป่วยก็รีบบินด่วนมากรุงเทพพอมาถึงได้เข้าปรึกษากับพวกนายแพทย์ชั้นอาจารย์ของโรงพยาบาลก็รู้ว่าอาการป่วยของผมนั้นไม่มีทางใดจะช่วยได้นอกจากผ่าตัดกะโหลกศีรษะเปิดเอาเนื้องอกที่สมองออกเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงอันตรายร้ายแรงมากทั้งผมก็มีอายุมากแล้วแต่เมื่อไม่มีทางเลือกบุตรชายให้ผมตัดสินใจเองผมนึกถึงหลวงพ่อเมืองท่านได้ต่ออายุให้ผมแล้วเป็นกำลังใจคงจะไม่เป็นอันตรายในครั้งนี้แน่ผมจึงให้ผ่าตัดทันทีที่สุดนายแพทย์ก็ลงมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะนายแพทย์ได้ใช้เวลาผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมาเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าจึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังผ่าตัดแล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับบัดนี้ก็สามารถมาหาคุณที่บ้านได้ผมเริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายนและออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางเดือนมิถุนายนปีนี้และพวกนายแพทย์ก็แปลกใจเพราะการผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ธรรมดาก็ต้องพักผ่อนเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวปกติแต่อาการของผมนั้นฟื้นตัวเร็วอย่างประหลาดผมจึงเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาแพทย์แต่เวลานี้ผมก็ยังต้องไปหานายแพทย์ฉายแสงเพื่อไม่ให้เนื้องอกเกิดขึ้นอีกส่วนบุตรชายของผมได้กลับไปสหรัฐอเมริกาแล้วผมเองก็ตั้งใจจะขึ้นไปเมืองแพร่แต่ทางแพทย์บอกว่ายังไม่ควรกลับไปเมืองแพร่เพราะยังต้องฉายแสงเพื่อให้ครบกำหนดเสียก่อนฉะนั้นผมจึงอยากจะทำบุญเลี้ยงพระถือศีลไม่กินอาหารเนื้อสัตว์และจะปฏิบัติอยู่ที่วัดสะเกดเมื่อพ้นการฉายแสงแล้วก็จะกลับขึ้นไปเมืองแพร่เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องของคุณสถิตรังคสิริติดต่อกันมาตลอดถึง10ปีคิดว่าผู้ที่มีกุศลกรรมหนุนนำสร้างแต่กรรมดีและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมได้เกิดผลให้ได้รู้เห็นเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าก็มีความปีติยินดีจากนั้นคุณสถิตยังพูดต่อไปว่าก่อนหน้านั้นผมได้เรียกลูกชายและลูกหญิงทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันและผมก็บอกว่าการที่พ่อได้เรียกลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้เพื่อให้ลูกรู้หลายอย่างตามหน้าที่ของพ่อจะต้องให้ลูกๆเล่าเรียนศึกษาให้มีวิชาความรู้บัดนี้ลูกๆทุกคนก็มีวิชาพอเลี้ยงตัวเองได้แล้วนอกจากนั้นพ่อก็จะมอบเงินสดจำนวนหนึ่งให้ลูกทุกคนเท่ากันส่วนทรัพย์สินพ่อก็ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมแล้วเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปเมื่อเปิดพินัยกรรมทุกคนก็มีส่วนตามที่ระบุไว้นอกจากทรัพย์สินในพินัยกรรมเงินทองที่พ่อสะสมไว้แล้ว
พ่อก็อยากให้ลูกๆรับหลักปฏิบัติของพ่อไว้สัก3ข้อซึ่งหลักที่ควรปฏิบัตินี้พ่อได้รับจากปู่ของลูกๆและพ่อก็ได้ปฏิบัติตลอดเวลามาแล้วจึงขอร้องให้ลูกทุกคนจงรับช่วงไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลของเราต่อไปและจงนึกว่านี่คือมรดกตกทอดเป็นสมบัติอันล้ำค่าส่วนหนึ่งที่พ่อได้ตั้งใจมอบให้ลูกๆนำไปใช้ขอให้จงปฏิบัติให้เกิดสิริมงคลแก่ครอบครัวของตัวเองต่อไปสิ่งที่พ่อขอให้ลูกๆปฏิบัติ3ข้อก็คือข้อ1มนุษย์เราเกิดมาจำเป็นจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเราพยายามตอบแทนพระคุณของท่านจะมากน้อยเพียงใดก็ตามหลักนี้จะทิ้งไม่ได้ข้อ2ถ้าลูกๆจะทำบุญกับพระก็ควรพิจารณาทำบุญกับพระในบ้านเราเสียก่อนแล้วเราจึงทำบุญกับพระนอกบ้านภายหลังและทำตนให้อยู่ในหลักของศีล5มีจิตใจพร้อมทั้งพรหมวิหาร4จะเป็นมงคลแก่ตนเองตลอดไปข้อที่3พ่อขอให้พวกลูกๆพี่ๆน้องๆในตระกูลเดียวกันรักใคร่ปรองดองสามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าหูเบาเป่าง่ายการระแวงสงสัยเป็นทางทำลายความสามัคคีในหมู่พี่น้องเชื่อคนยุกยงให้แตกแยกกันพี่น้องก็กลายเป็นศัตรูมีอะไรข้องใจสงสัยให้เปิดพอพูดกันได้ให้รู้เรื่องอย่าเอาแต่อารมณ์ผิดอย่างโน้นอย่างนี้อัดไว้ให้อยู่ในใจคนเดียวทำให้เกิดทุกข์ทำให้พี่น้องต้องเป็นไม้เบื่อไม้เมาจงทำความเข้าใจกันที่ผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องก็จะหายข้อข้องใจเป็นการป้องกันมิให้มีช่องทางแก่ความชั่วภายนอกที่ชอบยุยงให้ญาติพี่น้องเขาแตกสามัคคีกันได้เราจะต้องมีความสามัคคีรักใคร่นับถือในหมู่ญาติพี่น้องในตระกูลเดียวกันตลอดไปขอให้จดจำไว้ว่าเป็นความประสงค์ของพ่อเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปแล้วหากต่อไปญาติพี่น้องในตระกูลของเรามีผู้ใดตกทุกข์ยากลำบากก็ขอให้ผู้มีฐานะดีช่วยกันทำนุบำรุงบุตรหลานในตระกูลเดียวกันต่อไปเมื่อลูกทุกคนรับว่าจะปฏิบัติตามที่พ่อสั่งไว้เมื่อพ่อจากโลกนี้ไปจิตใจก็จะสงบสุขไม่มีความกังวลใจอีกต่อไปเมื่อเราได้สนทนากันเป็นเวลานานพอสมควรแล้วคุณสถิตก็มอบเงินให้ข้าพเจ้า 1,800 บาทขอร่วมพิมพ์หนังสือในชุดนี้ครั้งต่อไปและเพื่อบริจาคแจกในงานทอดกฐินของคุณสถิตเองในปีพุทธศักราช 2514และแจกเป็นการกุศลดังที่เคยร่วมพิมพ์แจกครั้งก่อนๆมาแล้วข้าพเจ้าขออนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วยและท่านก็ลากลับข้าพเจ้าได้ฟังคุณสถิตรังคสิริให้ลูกหลานปฏิบัติหลัก3ข้อแล้วตัวเองก็อดคิดไม่ได้ว่า 1. เกิดเป็นคนต้องอดทนต่อสู้ศัตรูอยู่ในตัวดีชั่วอยู่ที่ใจ2. มงคลอยู่กับคนทำดีอัปรีอยู่กับคนทำชั่ว 3. คิดให้ดีมีสติไม่ประมาทถ้าผิดพลาดจะแก้ไขไม่ไหว 4. เวลาชีวิตกำลังผ่านเลยไปคิดสร้างกรรมดีก็รีบทำในปัจจุบันทันใดวันเดือนปีไม่กลับมาใหม่ 5. มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อเวลาคืนมาไม่ได้อย่ามัวเมาปล่อยตัวในกิเลสตัณหาจนหมดลมหายใจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านมีพุทธานุภาพเหมือนกันหมดและที่ใดที่พระพุทธเจ้าเสด็จที่นั่นย่อมเป็นอุดมมงคลหลวงพ่อคามวาสี
คือพระที่เสด็จไปโปรดชาวบ้านหลวงพ่อปราโพก็ให้ลาภแก่ชาวบ้านการโปรดนั้นจะให้โปรดเป็นโลกิยทรัพย์ก็ได้เป็นโลกุตรทรัพย์ก็ได้สุดแต่ผู้อธิษฐานจะต้องการทรัพย์ชนิดใด11ผมขอบอกความจริงแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันมา16ปีบางคนมาทีหลังก็ยังไม่ถึง16ปีแต่ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าเงินบริจาคของพวกท่านใน10ปีแรกผมนำไปเป็นวิหารทานที่วัดท่าสูงวัดเดียวเท่านั้นวัดอื่นไม่เคยทำเพราะทุกคนได้ดีจากหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงทั้งสิ้นวัตถุทานที่ให้บุญสูงสุดก็คือวิหารทานถวายสังฆทาน100ครั้งบุญก็ยังสู้ถวายวิหารทานครั้งเดียวไม่ได้วิมานของพวกเราจึงสวยสดงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ทุกคนแต่ปัญญาส่วนใหญ่ยังนิ่มหรือยังจู๋อยู่ใน 5-6 ปีหลังผมจึงเน้นเอามาเป็นธรรมทานซึ่งชนะทานทั้งปวงมีผลทำให้เกิดปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานะได้เพราะธรรมทานตัดได้ทั้งโลภโกรธหลงผมจึงสร้างวิหารทานเป็นส่วนน้อยตรงข้ามกับ10ปีที่แล้ว12ขอให้ทุกท่านกรุณาไปดูผลบุญของท่านที่วัดท่าสุงโบสถ์และวิหารเจดีย์ซุ้มพระพุทธบาทจำลองล้วนเป็นผลของพวกท่านทุกๆคนและอย่าลืมแวะไปกราบหลวงพ่อปราโพและหลวงพ่อคามวาสีด้วยก็แล้วกันเกี่ยวกับหลวงปู่สมเด็จโตพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณหลวงปู่สมเด็จโตท่านเมตตาแสดงธรรมเรื่องนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้คิดดังนี้1. ท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านไปเทศที่บางนกแขกขากลับลงเรือล่องมาตามลำน้ำโดยใช้คนแจวด้วยความอ่อนเพลียของร่างกายทำให้ท่านหลับไปตื่นเอาบ่าย2โมง 2. ท่านขอร้องคนแจวเรือช่วยพายเรือกลับไปวัดล่างเพราะคนแจวบอกท่านว่าตอนเพลวัดเขาตีกลองจึงเพนที่วัดล่างแต่ไม่ได้ปลุกท่าน 3. ท่านก็ขอร้องคนแจวว่านึกว่าช่วยชีวิตของฉันช่วยแจวเรือกลับไปที่วัดที่ตีกรองเพนหน่อยเถอะ 4. เมื่อถึงวัดนั้นคนแจวก็นำอาหารถวายท่านชาวบ้านแถบนั้นที่รู้จักท่านก็นำอาหารมาถวายมีคนแอบดูท่านโดยคิดว่าพระฉันข้าวเย็น 5. ความจริงมีอยู่ว่าท่านรู้สภาวะของร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุ4มันพล่องอยู่เป็นนิดจึงจำต้องบริโภคให้กับร่างกายบุญบาปอยู่ที่เจตนาของใจคำว่าไม่รู้เวลาย่อมไม่มีในท่านเพราะท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้ว 6. ท่านบอกว่าปฏิสัมภิทาญาณมีหรือที่ไม่รู้เวลาที่ท่านแสดงธรรมนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้คิดและพิจารณาผู้พ้นทุกข์จริงย่อมไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาใจของตนเองตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่คำว่าพอของร่างกายนั้นย่อมไม่มีเสื่อมตลอดเวลาธาตุ4ต้องคอยเติมให้มันเรื่อยๆจากชิกคัจฉาปรมาโลคาความหลงผิดเกี่ยวกับพระอนาคามีสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่10ตุลาปี37ดังนี้ 1. คารวาสเป็นพระอนาคามีได้ยังไม่ถึงตายหรอกและท่านเป็นแล้วคำว่ามีความโกรธสักนิดหนึ่งก็ไม่มี 2. แต่อนาคามีมรรคนั้นยังมีความโกรธอยู่แต่เล็กน้อยกระทบปุ๊บหายปั๊บไม่ถึง1วินาที
คำว่าโกรธนานนั้นไม่มี 3. อย่างพวกเจ้าเนี่ยยังอยู่ในขั้นกำลังศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมรรคความเข้มข้นของจิตก็ยังมีระดับแตกต่างกันไปไม่ใช่เข้าถึงมรรคแล้วจะต้องเข้มข้นเสมอกันไปหมดเลยทีเดียวนั้นไม่ได้ 4. ให้ดูพระโสดาบัน3ระดับนั้นมาเป็นตัวอย่างแล้วจะเข้าใจในระดับจิตที่มีบารมีธรรมต่างๆกันนั้นพระอนาคามีมรรคก็เหมือนกัน 5. เมื่อรู้เช่นนี้แล้วจึงไม่พึงตำหนิใครธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้เองหมดโง่คือหมดอวิชชาหรือหมดสังโยชน์10ก็หมดจุติสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ก็เป็นพ่อของขุนหมอนะทรงหมายถึงพระพุทธวิปัสสีหรือหลวงพ่อปราโภกับพระพุทธโกนาคมหรือหลวงพ่อคามวาสีแล้วคนในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่ใช่ญาติกันมีไหมก็รับว่าไม่มี 2. ทุกคนล้วนแต่เป็นญาติกันแต่ผูกพันกันมากน้อยใกล้ชิดหรือห่างไกลนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนเราแต่ละคนเกิดมานับแสนอสงไขยกับเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจุติกันมาอย่างนับไม่ถ้วนมีหรือที่จะหนีความเป็นญาติไปได้พ้น 3. แต่การที่ต้องจุตินั้นเป็นการจุติเพราะความโง่คือจิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาแต่ไม่โง่เสียอย่างเดียวก็ไปพระนิพพานกันนานแล้วตัวที่โง่หนักคืออารมณ์จิตที่คิดว่าตนเองดีแล้วนี่แหละเป็นสำคัญ 4. เจ้ายังมีอารมณ์นี้อยู่หรือเปล่าในจิตของตนในวงเล็บรับว่าบางขณะมีบางขณะไม่มีทรงตรัสว่าก็ยังไม่หมดโง่นะสิในวงเล็บรับว่ายังไม่หมด 5. นั่นแหละเป็นความประมาทอย่างยิ่งเพราะตราบใดที่ยังมีอารมณ์คิดว่าตนเองดีแล้วก็จะนิ่งนอนใจไม่ทำความดีเพิ่มขึ้นอีกต่อไปจึงเป็นการหมดดีหรือดีหมดไปเหลือแต่ความเลวในขณะที่มีความคิดนั้นเท่ากับประมาทเพราะยังตัดสังโยชน์ได้ไม่ถึงที่สุดจะดีขึ้นมาได้อย่างไรให้ปรามตนเองอยู่อย่างนี้อารมณ์นี้ใช่จักเป็นอยู่แต่เพียงเจ้าเท่านั้นนักปฏิบัติทุกคนมักจะมีอารมณ์เผลอคิดอยู่เช่นนี้ทุกรายให้สำรวจจิตของตนให้ดีเถอะถ้าหากไม่เข้าข้างตนเองแล้วรับรองว่าจะพบทุกคนไม่มากก็น้อย 6. ให้วัดอารมณ์จิตของตนเองดูทุกๆขณะจิตและจักรู้ว่าอารมณ์นี้ของตนนั้นมีอยู่ยิ่งจิตปุถุชนยิ่งคิดว่าตนเองดีมากขนาดได้แสดงออกซึ่งความโกรธโลภหลงยังคิดว่าเป็นความดีเลยไม่ต้องอะไรมากอย่างกรณีถูกคนอื่นเขาด่าก็มีความคิดว่าตนเองดีแล้วนี่มาด่าคนดีอย่างฉันทำไมนี่เมื่อคิดว่าตนเองดีก็เลยไม่ยอมต้องไปด่าเขาตอบเพราะคิดว่าเป็นของดีคนเราถ้ารู้ว่าไม่ดีก็จะไม่ทำแต่นี่จิตมันคิดว่าดีจึงทำให้หาอารมณ์นี้ให้เจอแล้วหาเหตุหาผลที่จิตมีอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นอารมณ์นี้ให้พบเมื่อพบแล้วก็เพียรละที่ต้นเหตุแห่งอารมณ์นั้นเมื่อนั้นนั่นแหละจิตจะรู้สึกหมดดีได้ทันทีขออนุญาตเรียกอารมณ์นี้ว่าอารมณ์ดีไปหมดจึงเหลือแต่อารมณ์เลวหรืออารมณ์ไม่ดีพระสององค์ชอบทำบุญนอกวัดท่าสุงหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตามาสอนหมอในเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. เรื่องปฏิปทาพระอนาคามีนั้น
จะต้องย้อนดูอารมณ์พระโสดาบันก่อนเสมอเพราะการจะขึ้นบันไดไปชั้นบนทุกเที่ยวไม่เริ่มก้าวตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสองสามจะก้าวกระโดดไปถึงขั้นที่สี่ที่ห้าเลยนั้นย่อมไม่ได้การปฏิบัติธรรมละสังโยชน์ก็จะต้องก้าวขึ้นก้าวลงตามลำดับสังโยชน์ตามปกติเพื่อเป็นกำลังให้มั่นคงของอารมณ์จิตก่อนทุกครั้ง 2. เรื่องจริยาของพระทั้งสององค์ที่ชอบทำบุญนอกวัดนั้นมันเป็นมานานแล้วตามปกติของเขาตอนที่อาตมาอยู่ก็เป็นมาแล้วแต่ไม่ถี่เวลานั้นจะออกนอกวัดทีก็เกรงใจต้องมาขออนุญาตอาตมาก่อนเวลานี้สะดวกก็เลยทีหน่อยนี่มันเป็นของธรรมดาช่างเขาเถอะที่นึกถามหลวงพ่อท่านก็เพราะนึกเสียดายเงินที่ถูกดึงออกไปนอกวัดแทนที่จะอยู่ในวัดท่าซุงมันเพราะอะไรกันแน่ 3. ในเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะคารวาสบางรายที่คิดว่าวัดท่าซุงรวยพระในวัดท่าสูงของเรานี่เองแหละที่คิดว่าวัดท่าสูงรวยเหมือนกันจึงเที่ยวชักชวนคนที่มีฐานะออกทำบุญไปเผื่อวัดอื่น 4. พวกนี้เขาลืมคิดไปว่าค่าใช้จ่ายของวัดไม่ต้องอะไรมากแค่ค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตกเท่าไรเขาก็ไม่รู้หรือบางคนรู้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจก็มีนี่เป็นปกติของเขาจงอย่าเอามาคิดให้ปวดหัวเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจะทำจิตของตนเองให้เศร้าหมองเหตุการณ์ทั้งหลายมันเป็นกฎของกรรมผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นวัดสร้างอะไรไว้ในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมทรุดโทรมและพังได้ท่านจะเอาว่าท่านรู้ก็กันไว้ดีกว่าแก้คือต้องคอยซ่อมแซมบูรณะไว้ไม่ให้มันเสื่อมเร็วกว่าปกติสิ่งใดเสื่อมจนซ่อมไม่คุ้มก็ต้องลื้อออกและจัดการสร้างใหม่หากไม่มีเงินแล้วจะทำได้ไหมหากคิดถึงจุดนี้แล้วทุกคนก็คงฉลาดขึ้นอีกจุดหนึ่งเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่มากของวัดก็คือค่าใช้จ่ายของโรงเรียนพระสุธรรมยานมีใครคิดกันบ้างหรือเปล่าขอให้ทุกท่านมีสติกำหนดรู้เรื่องของวัดท่าสูงด้วยอย่าอาศัยวัดอยู่โดยขาดปัญญาไม่เห็นปัญญาของวัดตามความเป็นจริงจุดนี้หากไม่มีสติกำหนดรู้ก็รู้ไม่ได้เช่นเดียวกับทุกขสัจใครไม่ได้กำหนดก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์นึกว่าดีเมื่อไรจะถูกลองดีเมื่อนั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ติดรูปให้แก้ที่รูปติดนามให้แก้ที่นามติดกามสัญญาให้แก้ที่กามสัญญานี่เป็นอริยสัจกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุตถาคตตรัสเหตุและตรัสหนทางดับเหตุแห่งธรรมนั้นต้นเหตุเกิดจากบุคคลท่านหนึ่งคิดหลงตนเองว่าตนดีแล้วท่านคุยว่าท่านสามารถจับภาพพระและภาพอสุภะได้ในเวลาเดียวกันเวลาศัตรูส่งภาพนิมิตเข้ามาให้ในจิตท่านก็สามารถทำลายภาพศัตรูนั้นๆได้ด้วยอสุภานิมิตเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมของท่านก็เตือนว่าจงอย่าคิดว่าตนดีแล้วเป็นอันขาดจะเป็นการประมาทเกินไปประเดี๋ยวโดนท่านผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าเราทดลองเอาเช่นเทวดาเป็นต้น 2. ทรงตรัสว่าถูกต้องแล้วเจ้าตราบใดที่จิตยังไม่อยู่เหนือสังโยชน์ทั้ง10ผู้มีอำนาจเหนือกว่าจิตของเราย่อมมีความสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้แก่อารมณ์เราได้นึกว่าเราแน่เมื่อไหร่จะถูกลองดีเมื่อนั้น 3. นี่เป็นเรื่องจริงห
ากยังไม่มีความดีหมดจดก็จะถูกทดสอบให้พังได้เมื่อนั้นแต่เมื่อถูกทดสอบแล้วหากบุคคลนั้นมีสติตั้งมั่นพิจารณาหาทางแก้ไขตามอริยสัจก็จะแก้ไขกรรมนั้นได้ 4. กรรมบางอย่างแก้ไขได้แต่กรรมบางอย่างแก้ไขไม่ได้อย่างกรรมปาณาติบาตในอดีตชาติที่ส่งผลให้ได้รับในปัจจุบันร่างกายมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปในที่สุดกรรมอย่างนี้แก้ไม่ได้กรรมที่เกิดกับร่างกายนั้นแก้ไม่ได้หรือได้ก็เล็กน้อยเต็มทีแต่กรรมที่เกิดแก่จิตคืออารมณ์แก้ได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาพิจารณาตามจริตหรือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแก้ได้ตลอดเวลา 6. คำว่าแก้ได้น้อยเต็มทีของกรรมที่เกิดแก่ร่างกายคือแค่ช่วยบรรเทาทุกข์หนักให้เป็นทุกข์น้อยในชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ธรรมารมณ์หรือกรรมอันเกิดขึ้นแก่จิตถ้าแก้ให้ถูกวิธีก็แก้ได้ตามกำลังของสังโยชน์นั้นๆโลกียชนทำงานเพื่อโลกนี้กันเป็นส่วนใหญ่สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. โลกียชนทำงานเพื่อโลกนี้กันเป็นส่วนใหญ่เขาไม่คิดถึงโลกหน้าด้วยซ้ำไปประมาททั้งเวลาประมาทแต่เข้ามาวัดใจกันคือคิดว่าเป็นของเราอยู่สุขสบายมีกินมีใช้ในชาติปัจจุบันเท่านั้นเป็นพอใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาตักตวงเอาไว้ก่อนก็แล้วกันที่ไหนได้เงินดีเขาย่อมไปที่นั้นก่อนนั่นเป็นธรรมดา 2. สำหรับคนทำบุญเพื่อโลกหน้าคือบุคคลที่ปรารถนาในการเกิดอยู่ทำบุญหวังผลตอบแทนส่วนใหญ่ไปเป็นพรหมเทวดานางฟ้าตามกำลังของบุญก็จริงอยู่แต่ผู้อธิษฐานทุกรายไม่ได้อธิษฐานอย่างนั้นโดยมากขอให้กลับมาเกิดใหม่หวังร่ำรวยหวังรูปสวยเป็นสำคัญ 3. ในกรณีที่ทำบุญทำทานก็จะมีทรัพย์ร่ำรวยได้หากบุคคลผู้อธิษฐานรักษาศีลด้วยก็จะมีรูปสวยแต่คำว่ารวยก็ดีรูปสวยก็ดีคำว่าทรงตัวในสภาวะนั้นๆไม่มีรวยแค่ไหนในที่สุดเมื่อร่างกายถึงการแตกดับความพลัดพรากจากทรัพย์ปรากฏสวยแค่ไหนความเสื่อมความตายก็ปรากฏแก่รูปทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยง 4. โลกุตรธรรมเท่านั้นที่เที่ยงแต่คนที่รักษาศีลจนศีลรักษาคนนั้นมีน้อยนี่ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งคนรักษาสมาธิมีมากแต่ทำจนสมาธิรักษาคนนั้นมีน้อยสำนักปฏิบัติไหนๆต่างก็มีการนั่งสมาธิกันแต่ก็ได้เท่าแต่ที่นั่งลุกแล้วลืมก็มีมากความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงจึงมีน้อยเพราะเหตุคนไม่เข้าใจสังโยชน์ทั้ง10ประการดีพอจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้บรรลุมรรคผล 5. เพราะฉะนั้นการพูดทุกครั้งของคุณหมอก็ดีของเจ้าก็ดีอย่าลืมสรุปสังโยชน์3เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนฟังได้นำไปปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเอาไว้ด้วยจุดนี้สำคัญมากอย่าลืมทำของตถาคตเป็นปัจจตังใครปฏิบัติถึงแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนของใครของมันกรรมใครกรรมมันทำของใครก็ของผู้นั้นทำแทนกันไม่ได้ 2. เมื่อเข้าใจธรรมในข้อแรกแล้วก็จะเข้าใจคำสอนที่ว่าธรรมของตถาคตผู้บุได้ปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจหรือรู้ได้ด้วยตนเองเพียงครั้งเดียวดีกว่าผู้อื่นมาบอกให้รู้ร้อยครั้งพันครั้ง
3. ธรรมของตถาคตไม่มีอะไรขัดแย้งกันผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ถึงจึงต้องมีการขัดแย้งกันเป็นธรรมดาเพราะรู้เห็นไม่เหมือนกันตามบารมีธรรมของแต่ละคนให้จับหลักข้อนี้ไว้ก็จะเข้าถึงตัวธรรมดาได้ไม่ยาก 4. ใครยังไม่เข้าใจจุดนี้ก็ย่อมยังมีอารมณ์สองในวงเล็บพอใจกับไม่พอใจยังมีการตำหนิกรรมของผู้อื่นยังยึดผิดถูกดีเลวอยู่เป็นธรรมดาเพราะสังโยชน์ข้อ4ถึง5ยังไม่ขาดเป็นการเห็นต่างมุมต่างทิฏฐิต่างความเห็นเป็นสงครามทางความคิด 5. ธรรมของตถาคตต้องจำให้ได้เป็นประการแรกแล้วนำไปติดตามให้เกิดผลเป็นขั้นที่2โดยนำไปใคร่ครวญให้เกิดปัญญาในวงเล็บธรรมวิจยะธรรมนั้นๆจะเดินไปในทางเดียวกันหมดจนที่สุดรวมเป็นหนึ่งเป็นเอโกธรรมโม 6. ทำทุกข้อทุกขั้นตอนของพระองค์จะเกิดขึ้นได้จากความเพียรชอบเท่านั้นมิใช่เพียรขออธิษฐานอ้อนวอนแต่ไม่ยอมปฏิบัติพระองค์จะสงเคราะห์เราได้เราจะต้องช่วยจิตของเราให้สงบปราศจากนิวรณ์ก่อนโดยเจริญอานาปานสติควบคำภาวนายิ่งจับกสิณภาพพระหรือภาพพระแหน่ไม่ยอมปฏิบัติพระองค์จะสงเคราะห์หรือจิตทิ้งพระซึ่งยังเอาดีกันไม่ได้ 7. ส่วนใหญ่ประมาทและขาดความเพียรชอบพอทำได้หรือพอสัมผัสทำได้แต่ยังไม่ชำนาญก็วางธรรมนั้นไปสนใจธรรมอื่นๆต่อไปจะต้องเพียรปฏิบัติต่อไปให้เกิดความชำนาญจนจิตชินกลายเป็นฌานชินในอารมณ์นั้นๆแบบเพียรรักษาศีลจนศีลรักษาเราไม่ให้ผิดศีลอีกศีลานุสติเพียรทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนอกจากเพื่อพระนิพพานจุดเดียวเป็นจาคานุสติเพียรระวังจิตอย่าให้มันคิดชั่วเพราะกลัวผลของกรรมชั่วจะเกิดกับจิตตนเป็นเทวตานุสติและยากที่สุดคือเพียรรักษาพรหมวิหาร4จนกระทั่งพ้นภัยจากอารมณ์จิตของเราทำร้ายจิตของเราให้ทรงตัวใครทำได้ก็พ้นภัยตนเองต้องทำให้ชินจนเป็นฌาน 8. ทรงตรัสว่าการกำหนดรู้วาระจิตในทุกๆขณะจิตนั่นแหละคือจิตตานุสติปัฏฐานซึ่งตามปกติถ้าจิตยังไม่ถึงจะฟังสักเท่าไรกี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ได้อยู่ดีจนกว่าถึงแล้วจึงรู้เองนี่คือการศึกษาปฏิบัติในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาซึ่งฟังแต่ปริยัติจะเข้าใจไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติแล้วจึงจะเข้าใจเพราะธรรมเป็นปัจจตังถึงแล้วรู้เอง 9. และการสอนให้ปฏิบัติมาตามนี้ก็เป็นอยู่ในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาการสอนให้เข้าถึงธรรมปัจจุบันอย่างนี้เขาเรียกว่าสอนโดยพิสดารสอนแล้วปฏิบัติมาให้ตรงแนวคำสอนเดิมอยู่ดีแตกต่างกันไปตามสับแสงคำอธิบายเท่านั้นซึ่งถ้าใช้ภาษาในอดีตคือต้นพุทธกาลพวกเจ้าก็จะเข้าใจยากหรือยากที่จะเข้าใจในวงเล็บจัดเป็นพระเมตตาของพระองค์อย่างหาประมาณมิได้10นักปฏิบัติกรรมฐานถ้าไม่รู้จักจุดนี้จะปฏิบัติให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงได้ยากแต่เมื่อรู้แล้วยังจะต้องปฏิบัติให้คล่องแคล่วชำนาญยิ่งขึ้นด้วยจึงจะมีมรรคผลเกิดขึ้นได้ทุกข์อยู่ที่การเกาะร่างกายเป็นประการสำคัญสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้1. เจ้าจักเห็นได้ว่าทุกชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์
ไม่ว่าเราหรือเขาหรือใครๆต่างก็อยู่กันด้วยความทุกข์แม้ในสภาพต่างกันสภาวะต่างกันแต่ก็รวมความว่าเป็นทุกข์เหมือนกันหมด 2. คนจักตายไม่อยากให้ตายก็ทุกข์คนไม่มีที่ทำกินก็ทุกข์ถ้าปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ทุกคนยังมีสภาวะร่างกายอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกมันอยู่กับความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันสืบเนื่องมาจากการมีร่างกายทั้งสิ้น 3. คนถ้าไม่มีร่างกายจะตายได้ไหมตอบว่าไม่ได้ 4. ยกเว้นพรหมเทวดานางฟ้าที่เป็นกายทิพย์ท่านยังมีการจุติแต่กายนั้นก็ยังมีการถูกยึดมั่นว่ามีในตนเป็นของตนจึงยังจัดว่ายังไม่หมดสักกายทิฏฐิอยู่ทุกจึงมีที่การเกาะร่างกายเป็นประการสำคัญ 5. ไม่มีร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องทำมาหากินจึงเท่ากับมีร่างกายทำให้เกิดทุกข์ขึ้นทุกอย่างต้องกินต้องอยู่ต้องทำงานมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความกระทบกระทั่งใจมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่อย่างนี้แล้วพวกเจ้ายังจะหลงความมีร่างกายอยู่อีกหรือยังคิดว่าการมีร่างกายเป็นของดีตอบว่าไม่ดี 6. แล้วยังหลงอยู่อีกหรือในวงเล็บยอมรับว่ายังหลงอยู่ใช่จะต้องตอบว่ายังหลงเพราะขึ้นชื่อว่าสังโยชน์10ประการยังตัดไม่หมดจะปรารภว่าตัดความหลงได้หมดย่อมเป็นไปไม่ได้ 7. อย่าหลงลืมตัวเป็นอันขาดคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรให้มีสติกำหนดรู้อยู่ทุกขณะจิตพยายามเข้าไว้อย่าทิ้งอารมณ์ให้ว่างจากคำภาวนาและพิจารณาเป็นอันขาดถ้าหากอยากได้ดีก็จงทำให้ได้เป็นปกติเมตตาคุ้มครองโลกเท่ากับเมตตาอัปปมาโนเท่ากับธัมโมอัปปมาโนสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผมท่านธรรมวิจัยว่าอภัยทานตัวจริงก็ต้องทรงพรหมวิหาร4ได้ครบทั้ง4ตัวและทรงตัวเป็นปกติและบุคคลก็ยังมีอารมณ์2อยู่ก็ยังติดสังโยชน์ข้อที่4และ5ไม่ขาดสมเด็จองค์ปฐมก็มีพระเมตตาตรัสสอนว่า 1. จริงของเจ้าที่ว่าอภัยทานจะเกิดแก่จิตของผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะต้องทรงพรหมวิหาร4ได้ครบ4ตัวอยู่ตามปกติแต่จะทำได้จะไหนเล่านี่แหละคือเหตุที่ตถาคตจะต้องนำมากล่าวในที่นี้ 2. พรหมวิหาร4เป็นสมบัติของพรหมธรรมนอกเหนือจากพรหมที่เกิดด้วยกำลังฌานพรหมวิหาร4เป็นพี่เลี้ยงของศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งมั่นพรหมวิหาร4เป็นตัวปัญญาอันเกิดขึ้นได้ด้วยการพิจารณาใกล้ครวนถึงเหตุผลที่ตั้งของพรหมวิหาร4ทั้ง4ตัวนี้การใกล้ครวนทำดังนี้ 3. จริงๆแล้วการปฏิบัติในศีลได้เป็นปกติเพราะอำนาจหิริโอตตัปปะกลัวบาปเกรงผลของบาปจะให้ผลเป็นเทวธรรมที่ทำให้สงบจิตเว้นจากการทำบาปกลัวตกนรกและจัดว่าเป็นอำนาจของพรหมวิหาร2ประการเบื้องต้น 4. การงดเว้นจากการกระทำกรรมชั่ว5อย่างก็เป็นเมตตากับกรุณาอยู่ในตัวเสร็จสรรพเหมือนคนกินแกงส้มแต่ไม่รู้จักชื่อแกงส้มนี่ก็เช่นกันประพฤติปฏิบัติตามแบบฉบับของเมตตากรุณาแต่ไม่เคยคิดถึงชื่อเมตตากรุณาเลยคือปฏิบัติโดยไม่คิดถึงชื่อสมมุติบัญญัติ
ให้ลองพิจารณาไล่ดูหากขาดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีละข้อทีละข้อว่าขาดแล้วการกระทำกรรมของกายวาจาใจจะออกมาในรูปใดคิดให้ออกคิดให้บ่อยๆและจักเข้าใจได้เอง 5. เมื่อเข้าใจแล้วให้คิดกลับกันว่าหากมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีละข้อทีละข้อแล้วการกระทำทางกายวาจาใจจะออกมาในรูปใด 6. ขั้นต่อไปขอให้พิจารณาคิดเทียบไปกับอารมณ์กระทบของอายตนะภายนอกและภายในเริ่มจากพบตาหูจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์ตามลำดับทีละข้อทีละข้อโดยตั้งคำถามกับจิตว่าตาเห็นรูปรูปดีหรือรูปไม่ดีหากมีพรหมวิหารสี่กับไม่มีพรหมวิหารสี่กายวาจาใจจะเป็นอย่างไรซึ่งคนฉลาดพิจารณาเพียงอย่างเดียวก็ได้คำตอบแล้วอีก5ข้อก็จะมีอารมณ์เหมือนกันทั้งสิ้น 7. เรื่องสัมผัสทางกายตถาคตหมายถึงทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสด้วยกายแม้กระทั่งร่างกายกระทบอากาศร้อนหนาวกระทบเสื้อผ้าอาภรณ์และสิ่งอื่นๆที่มากระทบร่างกายก็ให้ปฏิบัติแบบในข้อ6ทั้งสิ้นเช่นเสียงจากโลกธรรม8คือเสียงนินทาสรรเสริญเสียงผู้ไม่มีศีลเสียงผู้ไม่มีกรรมบท10ก็ให้พิจารณาโดยใช้หลักเดียวกัน8หากจิตพิจารณาตามหลักเหล่านี้ดีแล้วพรหมวิหาร4ก็จะเริ่มทรงตัวอยู่กับจิตเมื่อกระทบกับเสียงที่ไม่ดีทั้งหลายเมตตากรุณาก็จักรักและสงสารว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยการผิดศีลการละเมิดกรรมบท10จะต้องตกเป็นเหยื่อของอบายภูมิมีมุทิตาคือจิตอ่อนโยนอภัยในความชั่วของเขาคือไม่เก็บความชั่วของเขามาไว้ในจิตของเราหากเตือนได้ก็เตือนด้วยเหตุด้วยผลถ้าเตือนไม่ได้ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเก็บเอามาให้กายวาจาใจเราเดือดร้อนอุเบกขาคือมีจิตปล่อยวางในเสียงนั้นเพราะพิจารณาเห็นธรรมดาของเขาเป็นปกติของผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีบทเป็นปกติของผู้ไม่มีศีลไม่มีกรรมบท10มันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละ9นี่แหละคือการใกล้ครวญถึงพรหมวิหาร4ทั้ง4ประการจะต้องคิดไว้ใคร่ครวญไว้ใช้ปัญญาตามรู้เข้าไว้จุดนี้เป็นวิปัสสนาญาณและให้คิดจบลงตอนท้ายทุกๆข้อว่าหากเราตายตอนนี้จิตเราจะไปไหนหากมีพรหมวิหาร4กับไม่มีพรหมวิหาร4ให้ปริปุจฉาถามตอบในจิตของตนเองให้เป็นปกติ10พวกเจ้าคงจะละความเพียรใช้ฌานเป็นกำลังของจิตควบคุมคำภาวนาสลับกับการพิจารณาอยู่อย่างนี้อย่าให้ขาดเช่นเดียวกับในอดีตธรรมที่ใคร่ครวญเรื่องของศีลทำได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละจิตของพวกเจ้าจะรู้ว่ามีพรหมวิหาร4ครบทั้ง4ประการเจริญอยู่ในจิตตราบนั้นและจะเป็นของแท้พระอริยเจ้าท่านได้แล้วได้เลยเข้าถึงแล้วก็รู้ว่าเข้าถึงไม่มีอันใดที่จักมาโยกครอนเปลี่ยนแปลงจิตของท่านได้อีกขอให้โชคดีนะธรรมในโลกเที่ยงมีไหมสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ทรงตรัสถามว่าธรรมในโลกเที่ยงมีไหมในวงเล็บตอบว่าไม่มี2. ทรงตรัสว่ามีความเที่ยงในโลกคือธรรมที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นปกติธรรมเช่นขันธโลกของคนซึ่งมีความแปรปรวนอยู่เป็นปกติธรรมตามนั้นเราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแต่มันก็ต้องเจ็บต้องป่วยอยู่ต
ามธรรมนั้นธาตุสี่ที่มาประชุมกันขึ้นมาเป็นร่างกายนี้มันก็ต้องมีการแปรปรวนอยู่เป็นธรรมดาการเจ็บป่วยก็เพราะกรรมปานาติบาตอันตนได้ทำไว้เองแต่ในอดีตหนหลังบางท่านไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะกรรมปานาติบาตน้อยอย่างท่านพระศรีวลีในกับนี้แต่ท่านก็เป็นโลกธาตุ4พร่องอยู่เป็นนิดให้เป็นภาระที่ต้องรักษาทุกวันเหมือนกันกับโรคชิกัจฉาปรมาโรคาในวงเล็บโรคหิวจึงจักเห็นได้ว่าทุกคนมีร่างกายหนีโรคกันไปไม่พ้นตั้งแต่พระบรมศาสดาลงมายันยาจกเข็นใจมีโรคเนื่องด้วยกายเหมือนกันหมดในวงเล็บดังนั้นอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคทางร่างกายจึงไม่มีใครหนีพ้นเพราะเป็นสัจธรรมทรงหมายถึงโรคทางใจเป็นสำคัญ 3. เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นกรรมเหล่านี้ใครทำเราต่างเป็นผู้กระทำเอาไว้เองกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุที่ทำให้เกิดกรรมตัวนี้คือจิตของตนมีความทยานอยากในการมีร่างกายนิวรณ์5คือกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังจิตโง่หลงผิดคิดอยากในการมีร่างกายกามคุณ5จึงเกิดขึ้นได้ตามอายตนะสัมผัสจิตติดในสัมผัสอันเป็นกามคุณนั้นๆรูปดีเสียงดีรสดีกลิ่นดีสัมผัสระหว่างเพศดีจุดนี้เป็นเหตุให้จิตมีกามเป็นเครื่องนำโคจรจุติหาพบหาชาติไม่มีที่สิ้นสุดและขณะเดียวกันรูปไม่ดีรสไม่ดีกลิ่นไม่ดีเสียงไม่ดีสัมผัสระหว่างเพศไม่ดีจุดนี้เป็นเหตุให้จิตมีปฏิฆะเป็นเครื่องนำโคจรจุติหาพบหาชาติไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันนั่นเป็นธรรมเบื้องสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงยังไม่ขอกล่าวให้ละเอียดในที่นี้อุทจจะอารมณ์ฟุ้งก็เช่นกันความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมก็เช่นกันจะยังไม่กล่าวในที่นี้จะเอาแค่นิวรณ์เบื้องต้น2ข้อเป็นเกณฑ์ที่พวกเจ้าจะต้องพิจารณาพยายามนำจิตให้หลุดจากนิวรณ์ในวงเล็บกามคุณ5คือหลุดจากราคะและปฏิฆะอันเป็นตัวนำจิตให้ต้องจุตินั้น5และเป็นการถูกต้องที่เจ้าคิดว่าการสอนให้พิจารณาพรหมวิหาร4ควบกับอายตนะสัมผัสภายในและภายนอกก็คือการสอนเทียบเคียงกับมหาสติปัฏฐานสูตรว่ากันตั้งแต่อนาปาบัพกายบัพการรู้ทุกๆอายตนะสัมผัสก็รวมหมายถึงรู้อิริยาบถบัพไปด้วยและรู้เวทนาบัพคือสัมผัสภายในทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดแก่ร่างกายจิตจะต้องรู้ธรรมนั้นรู้สัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมก็รู้ด้วย 6. การเห็นปกติธรรมในธรรมคือจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเมื่อรู้ทั้งธรรมภายในและธรรมภายนอกรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมก็เป็นธรรมานุปัสสนามหาสติก็เป็นธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐานสอนไปสอนมาก็วกอยู่ตรงนี้เป็นกรรมฐาน40ด้วยเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นแหละ7เมื่อเจ้าเข้าใจแล้วทำได้หรือยังตอบว่ายังทำไม่ได้ก็ใช่เพราะถ้าทำได้ครบตลอดเวลาพวกเจ้าก็เป็นพระอรหันต์เลยไม่ต้องสอนกันอีกนี่เพราะว่าทำกันยังไม่จบก็ต้องสอนกันอยู่ต่อไปจนกว่าจักจบแต่ถ้าผู้รับฟังฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติผู้สอนก็จักไม่สอนอีกเพราะสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอย่าลืมนะฟังแล้วจำจำแล้วนำไปปฏิบัติด้วยทำไมพระอรหันต์คิดถึงความตายแล้วจิตเป็นสุข
สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. เพราะท่านเห็นวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะเป็นวันที่ท่านได้ทิ้งขันห้าอันเต็มไปด้วยภาระและความทุกข์นี้ลงไปได้อย่างเด็ดขาดท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตเมื่อจิตท่านได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแท้จริงจุดนี้นี่แหละพระอรหันต์ท่านจึงไม่กลัวตาย 2. คนธรรมดาเห็นความตายแล้วลนลานแต่พระอรหันต์ท่านเห็นความตายแล้วจิตเป็นสุขคำว่าดิ้นรนของจิตนั้นไม่มีเพราะท่านรู้ว่าความตายสำหรับร่างกายนั้นเป็นของจริงและตายชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายท่านจึงมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงความตายท่านควบอุปสมานุสติกรรมฐานอยู่ในจุดเดียวนั้นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกควบด้วยในขณะนั้นๆในวงเล็บรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานดุจพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จปัจจุบันได้ตรัสกับพระอนนท์ในพุทธันดรนี้ว่าอานันทะดูกระอานนท์เธอคิดถึงความตายยังห่างมากเกินไปตถาคตคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเข้าใจหรือยังอารมณ์สันโดษจริงๆนั้นเป็นอย่างไรสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. คำว่าสันโดษนี้ยังคนให้เข้าใจความหมายพลาดไปเป็นอันมากมักจะเข้าใจว่าการอยู่ที่สงบตามลำพังปราศจากคนพูดหรือสิ่งกระทบรบกวนเป็นสันโดษนั่นเป็นเพียงกายวิเวกแต่จุดหมายจริงๆของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายที่ได้อบรมให้พระสาวกรู้จักคำว่าสันโดษนั้นคือวิเวกทั้งกายวาจาใจ 2. การมีศีลคุมกายให้วิเวกไม่ว่าอยู่ในถิ่นธุรกันดารถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองด้วยบ้านและผู้คนร้านค้าอาคารใหญ่โตถิ่นที่รับตาคนเช่นป่าเขาลำเนาไพรในถ้ำในคูหากายของพระสาวกจักสงบไม่มีการล่วงละเมิดศีลไม่ทำร้ายตนเองหรือทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์วัตถุธาตุต่างๆด้วยเหตุแห่งการละเมิดศีลนั้นนี่คือกายสันโดษเป็นลำดับต้นไม่ว่าในที่ลับหรือในที่แจ้งพระสาวกย่อมมีกายวิเวกเป็นปกติ 3. ลำดับกลางคือวจีวิเวกนี่วาจาสันโดษคำพูดในที่นี้คือสงบทั้งทางปากและเสียงพูดทางใจด้วยคือไม่ละเมิดทั้งวจีกรรมสีสถานในกรรมบททั้ง10ประการคือสงบจากการไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดนินทาไม่พูดเพ้อเจ้อทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่สาธารณชนในหมู่สัตว์ที่ไม่มีคนและสาวกที่รักสันโดษจักสงบปากคำอันเป็นวจีวิเวกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในยามหลับหรือยามตื่นวจีกรรมจักไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นคนสัตว์วัตถุธาตุต่างๆเป็นอันขาด 4. สงบอันดับสูงสุดคือจิตตสันโดษอารมณ์วิเวกโดยแท้ไม่ต่อกรรมกับอารมณ์เลวร้ายที่เข้ามากระทบทั้งปวงเห็นธรรมดาในธรรมดาจนจิตชินในธรรมดานั้นๆอยู่เป็นปกติจิตสันโดษแม้ไปอยู่ในหมู่คนมากก็เห็นธรรมดาในหมู่คนมากนั้นคนไม่มีศีลก็เป็นคนที่ไม่มีศีลอยู่ตามเดิมคนไม่มีธรรมก็ไม่มีการประพฤติธรรมอยู่ตามปกติเห็นหมดตลอดในธรรมทั้ง3ประการคืออกุศลกุศลอภยากฤตเห็นปกติธรรมจิตก็สงบไม่มีอารมณ์ดิ้นรนหรือฝืนกฎของธรรมดานี่แหละคือจิตสันโดษสงบได้จริงจะต้องถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญา
ธรรมวิจยะเรื่องสันโดษ 1. การสนทนาธรรมคุยกันแล้วหากไม่พึงจดบันทึกไว้ก็ลืมได้บางคนไม่กี่นาทีก็ลืมได้ลืมดีถ้าถามตนเองว่าที่คุยกันมานั้นมีอะไรบ้างเมื่อกลับมาถึงบ้านจำได้หรือเปล่าก็ยังจำได้ก็ไม่ใช่ความจำเสื่อมหากจำไม่ได้แสดงว่าโรคความจำเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นแล้วโรคความจำเสื่อมไม่จำเป็นจะต้องมีอาการปวดหัวด้วยเสมอไปและการปวดหัวก็มิใช่จะต้องเป็นโรคประสาทเสมอไปสาเหตุจากโรคหวัดโพรงจมูกอักเสบเครียดก็ปวดหัวได้ความดันเลือดสูงหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เป็นได้เป็นต้น 3. บางคนที่มีรูปฌานในตนชอบทรงอารมณ์อากินจัญญายตนะฌานคือเห็นโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือจิตปล่อยวางหมดมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบก็ปล่อยวางหมดไม่ใช่อริยสัจคือกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุคือหนีปัญหาไม่คิดสู้ปัญหาซึ่งไม่ใช่วิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาคือมีเรื่องอะไรเข้ามาก็วางเฉยช่างมันโดยไม่คิดพิจารณาใช้อารมณ์ตัดให้ลืมไปเลยทำบ่อยๆเลยชินกลายเป็นฌานในการลืมซึ่งคิดว่าดีแต่จริงๆไม่ดีเพราะไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดหนีปัญหาหลบเข้าไปอยู่ในอรูปฌานลูกเดียว 4. หลักที่พระพุทธองค์ให้ไว้ก็คือกิเลสของคนอื่นไม่ต้องแก้เพราะแก้ไม่ได้ให้แก้กิเลสของเราเหตุการณ์บางอย่างเป็นวิสัยกฎของกรรมแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนภายนอกก็ไม่ต้องแก้ให้พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่พ้นกฎของกรรมไม่พ้นกฎธรรมดาไปได้ถ้าพิจารณาให้ลงตัวได้จิตก็จะเป็นสุขมากมิใช่คิดแล้วฝืนธรรมดาจิตยังสงบไม่ลงก็ยังไม่ใช่สันโดษอย่างแท้จริง 5. พระองค์ให้ดูตัวอย่างพระสันโดษที่ท่านแสดงธรรมนี้ได้อย่างชัดเจนก็คือหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านแสดงธรรมสันโดษไปทั่วทุกๆสถานที่ทุกๆบุคคลและทุกๆเหตุการณ์ท่านมีความพอดีหมดทั้งกายวจีจิตวิเวกในธรรมนี้เป็นปกติซึ่งก็คือตัวมัชฌิมาปฏิปทานั่นเอง 6. การสนทนาธรรมกันจึงมีประโยชน์สุดประมาณหากรู้จักและเข้าใจเรื่องอารมณ์สันโดษได้ตามความเป็นจริงทำทั้งหมดที่ทรงตรัสนั้นมีความพิสดารมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในธรรมมากขอให้ทุกคนสนใจในการสนทนาธรรมกันซึ่งล้วนเป็นธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือพ้นทุกข์ทั้งสิ้นทุกคนล้วนมีเวลาเหลือน้อยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงอาจตายได้ในขณะจิตเดียวหากประมาทในความตายนิพพานสมบัติหรือทางไปนิพพานก็อุดตันในบุคคลนั้นแค่รู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วโดยไม่ยากอยู่ที่ความเพียรของเราเท่านั้นจุดนี้ไม่มีใครช่วยใครได้กรรมใครกรรมมันเพราะที่พึ่งอันสุดท้ายก็คือจิตหรือตัวเราเองครูภายนอกกับครูภายในสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ครูภายในคืออายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจครูภายนอกคืออายตนะภายในมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ 2. เมื่อครูภายนอกและครูภายในกระทบกันย่อมเกิดเป็นพระธรรมได้ทั้งอกุศลธรรมมากุศลธรรมมาและอภยากฤตธรรมมาคือธรรมที่อกุศลธรรมที่เป็นกุศลบุญและธรรมที่เป็นกลางๆไม่เป็นทั้งบุญและบาป 3.
ให้มีสติกำหนดรู้อารมณ์จิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นการสอบอารมณ์จิตของตนได้ผลอย่างไรอารมณ์จักบอกได้แก่พวกเจ้าเองมองให้ดีอย่าลำเอียงเข้าข้างกิเลสก็แล้วกันสอบตกก็รู้ว่าสอบตกสอบได้ก็รู้ว่าสอบได้สอบคาบเส้นเกือบได้เกือบตกก็ต้องรู้อย่าใช้คำว่าไม่รู้เพราะอย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติพระกรรมฐาน 4. และอย่าปล่อยอารมณ์ให้เพลิดเพลินไปกับงานทางโลกเกินไปนั่นเป็นเพียงทำไปตามหน้าที่ซึ่งยังมีร่างกายก็ทำไปคิดเรื่องงานเท่าที่จำเป็นจะต้องคิดพยายามใช้จิตมาทำงานทางธรรมให้มากตัวนี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ตลอดเวลามิฉะนั้นจิตมันก็จะมีอารมณ์เกาะงานตามความเคยชิน 5. ถ้าแยกจิตออกจากงานธรรมได้ก็เข้าหลักของการปฏิบัติพระกรรมฐานได้อย่างแท้จริงคือการแยกกายแยกเวทนาในวงเล็บอันเป็นเรื่องของกายหรือกายสังขารและแยกจิตแยกธรรมในวงเล็บอันเป็นเรื่องของจิตหรือจิตสังขารอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติของมหาสติปัฏฐานนั่นเองถ้าทำได้อย่างนั้นจิตจักเบามีอารมณ์โปร่งใสตลอดวันอารมณ์นี้สำคัญมากคิดอย่างไรก็ไปตามนั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. การปฏิบัติธรรมอย่าทำแบบรวบรัดทรงเดชจะต้องรู้จุดหมายปลายทางของอริยสัจด้วยเพราะทุกอย่างมีเหตุมีผลรองรับอยู่ในตัวเสร็จอย่าทำแบบผักชีโรยหน้าการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เช่นกันต้องตั้งใจภาวนาตั้งใจคิดให้จบลงเป็นตอนๆเกาะหลักอริยสัจเข้าไว้จิตก็จะสงบเป็นระยะมีเวลาคิดยาวไม่มีเวลาคิดสั้นๆสรุปลงในอริยสัจเสมอๆ 2. พยายามหาสนามบินลงทุกครั้งอย่าปล่อยให้เครื่องบินมันค้างอยู่บนอากาศส่วนใหญ่พอความคิดของวิปัสสนาขาดตอนก็ขาดตอนไปเลยคือลืมไปเลยว่าเมื่อตะกี้นี้คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หรือไม่ก็ปล่อยให้เครื่องดับเครื่องบินก็ตกไปเสียแล้วกู้ไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้น 3. เมื่อจิตทำงานทางธรรมได้ไม่สม่ำเสมอเพราะจิตขาดสันตติธรรมนั่นเองคือจิตขี้เกียจติดตามความดีแต่จิตกลับขยันติดตามความชั่วมีมากไม่ยอมปล่อยวางอดีตมีอารมณ์ขี้เก็บในวงเล็บของไม่ดีของเหม็นๆชอบในวงเล็บของไม่ดีของเหม็นๆชอบหรือเก็บขี้ 4.การปฏิบัติทำทีเดียวถึงกันหมดไม่ใช่จากอนาปาพอเริ่มคล่องก็ทิ้งไปจับอริยาบทพอเริ่มคล่องก็ทิ้งไปจับนวสีเป็นการทำทิ้งทำขว้างเหมือนคนเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักที 5. อารมณ์นี้สำคัญมากคิดอย่างไรก็ไปตามนั้นหากเป็นผู้ไม่ประมาทในความตายก็ต้องมีสติกำลังรู้อารมณ์ของตนไว้เสมอว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็เข้าสู่พระนิพพานได้แบบง่ายๆเหตุก็เพราะจิตมีสภาพจำเมื่อให้เขารู้อะไรเขาก็เร็วไปตามนั้นเพราะจิตไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกความตายนั้นเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงก่อนตายก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายอาจตายได้ทุกๆขณะจิตผู้ไม่ประมาทในความตายจึงซ้อมตายและพร้อมตายอยู่เสมอด้วยอุบายสั้นๆว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานซ้อมจนจิตชินเป็นฌานเอาจิตเข้าสู่พระนิพพานได้ทุกๆขณะจิตเช่นกัน 6. เพราะฉะนั้น
จงอย่าประมาทในอารมณ์ธรรมใดที่ไม่ใช่เพื่อมรรคผลนิพพานก็จงหมั่นตัดสลัดทิ้งไปจากอารมณ์ขณะจิตของธรรมปัจจุบันหมายเหตุผู้ใดเลี้ยงสัตว์จิตย่อมรักสัตว์ที่ตนเลี้ยงเป็นธรรมดาจงอย่าประมาทในอารมณ์เพราะก่อนตายจิตเกาะอะไรก็ไปตามนั้นจิตเกาะสัตว์ที่เลี้ยงก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประมาณที่จุดนี้ต้องปิดนรกหรืออบายภูมิ4ให้ได้ก่อนเพราะอะไรถึงป่วยสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ทรงตรัสถามว่าเพราะอะไรถึงป่วยในวงเล็บตอบว่าเพราะธาตุ4ที่เข้ามาประชุมกันเป็นร่างกายไม่เที่ยงจึงป่วย 2. ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดจดตัวที่ทำให้ป่วยจริงๆคือกฎของกรรมที่ละเมิดศีลและกรรมบท10ประการต่างหากล่ะใครเป็นคนทำกรรมนั้นก็ตัวเราเองย่อมเป็นผู้กระทำกรรมนั้นไว้ในอดีตจึงไม่ควรจะโทษใครว่าทำให้เราป่วย 3. เพราะอาศัยความโง่ในการก่อนไม่รู้จักทำแต่กรรมดีมีจิตหลงผิดคิดว่าอกุศลกรรมเป็นของดีจึงทำไปตามนั้นร่างกายไม่ดียังหลงคิดว่าดีไม่ทรงตัวยังหลงคิดว่าทรงตัวมัวเมาร่างกายตลอดทั้งคืนเมาตั้งแต่วันเกิดยันวันตายเพราะไปหลงอยู่ในร่างกายที่กิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมสร้างขึ้น 4. เมื่อกฎของกรรมมาถึงก็หนีไม่พ้นสำหรับผู้มีร่างกายจำจักต้องรับแต่ผู้ฉลาดเอาทุกข์ของร่างกายมาพิจารณาเป็นกรรมฐานสร้างนิพพิทายานให้เกิดกับจิต 5. การเห็นทุกข์ของการเกิดมีร่างกายก็เข้าสู่อริยสัจในที่สุดจริตเกิดปัญญาเห็นตัวธรรมดาจิตก็ไม่ทุกข์ตามกายมีอารมณ์ช่างมันเมื่อช่างเรื่องของร่างกายมันและตัวอารมณ์สังขารุเปกขาญาณที่แท้จริงเกิด 6. ที่ยังทำกันไม่ได้เพราะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแก่ร่างกายก็ขาดความอดทนบ่นไม่ได้ซึ่งเป็นอารมณ์ปฏิฆะขาดพรหมวิหาร4 2ข้อแรกคือเมตตาและกรุณาแทนที่จะเอาเวทนามาใช้ให้เป็นประโยชน์กลับทำให้มันเป็นโทษขึ้นมาซ้ำซ้อนเสียอีกให้พิจารณาเข้าหาสัจธรรม5มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา